make a phone call. The car is balanced in the air. With the benefit of more recent data, the electrical theorist Wallace Barney returned to this extraordinary possibility. Surface,
They will often stick momentarily to one spot, creating a distinctive scallopy effect. An effect evident on the caldera walls of Olympus Mons, and even more evident on the caldera walls of Hecate Scolas to the north. Cleanly cut scalloping is not apparent on the walls of shield volcano calderas. One advantage of the electrical perspective is that it immersed in hemispheric discharge. The planet can be viewed as a laboratory in space for testing the electrical hypothesis. Voids frequently create other Martian rills. They may ignite, reach plasma scientist impact. คือตรงนี้ครับอันดับแรกเนี่ยผมขอเปิดที่เอาของทอนคิวบ้าที่จะเป็นยายนะครับคือหลักๆเนี่ยนะครับทั้งจักรวาลเนี่ยนะครับมันเป็นจักรวาลของไฟฟ้านะครับงั้นถ้าท่านฟังภาษาอังกฤษได้หรือมีญาติน้องฟังได้ลองเปิดดูนะครับเว็บไซต์ของ Thunderbolt Project ของทอนฮิวผมไปสัมมนามาแล้วเรียบร้อยแล้วดร.ก็พบว่าเป็นบรรยายด้วยนะครับผมก็ตามไปดูครับของมีเวิร์คสัมมนาที่ที่หน้าที่ลิโซน่านะครับแล้วครั้งที่2ของเบนจัดที่นั่นที่พิสเบิร์กนะครับเนี่ยรูปต่างๆเหล่านี้ที่เห็นอยู่บนดาวอังคารนะครับหรือดวงจันทร์นะครับมันไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตชนมันเกิดจากการถ่ายเทไฟฟ้าจากอวกาศลงกราวนะครับงั้นไฟฟ้ามาจากไหนอวกาศเป็นไฟฟ้าพลาสมาจะเป็นหมดเป็นไฟฟ้าหมดนะครับนี่คือเดี๋ยวจะเอาลิงก์เข้าไปในด้านล่างของคำบรรยายให้ท่านกดดูว่าผมจะพยายามสื่อสารว่าไฟฟ้าเป็นสายหลักทั้งหมดเกือบทุกอย่างนะครับอีกหนึ่งส่วนนะดูเอาใกล้ๆนะครับอันนี้คือสายโทรศัพท์ใช่ไหมครับนี่คือมาไฟฟ้าเนี่ยมีไหมไฟฟ้านะไฟฟ้ามีนะครับจับดูดไม่ดูดแต่อันนี้ไม่ได้ทิ้งที่สายชัดๆนะครับยังไม่โดนสายนะมีไฟฟ้าแล้วออกมาหายเข้าใกล้งั้นไฟฟ้ารอบนี้มีพลังงานอยู่เป็นฉนวนอยู่ผมว่าเป็นกราวเหมือนกันทีนี้ถ้าตรงนี้เปลือกตรงนี้มันเกิดขาดมันฉีกหรือมันเสียถามว่าไฟฟ้ารอบนี้สื่อได้ไหมทำไมเราจับดูดเราล่ะแสดงว่าเราก็มีไฟฟ้าเหมือนกันไฟในไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กถูกไหมครับงั้นเมื่อไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กมันจึงแยกสนามแม่เหล็กกับไฟฟ้าไม่ออกมันต้องอยู่คู่กันนะครับงั้นรอบๆตัวรันไฟฟ้าหมดผมเคยจับเทมบ้านเนี่ยมันหลังมันแหลกปั๊บเนี่ยเจอนั่นดังนี่ดังนะครับเข้าใกล้ก็ดังมีสายส่งสายยัดโทรศัพท์นะเนี่ยยังไม่โดนนะเห็นไหมฮะแต่จับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสายขาดหรือเปื่อยเป็นรอยขีดอ่ะจับอุ้ยดูถูกไหมครับนี่คือแทนค่าฉนวนแผ่นเปลือกโลกเรารู้มาว่านะครับแมกมาคือหินเหล็กหลอมเหลวหมุนอยู่ข้างล่างจนเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเป็นแวนลันเบลเป็นเกาะขึ้นมาป้องกันโลกจากพายุสุริยะจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในโลกเรากันไฟฟ้ากันพลาสมานะครับนอกจากโอโซนมีอื่นกันหลายๆอย่างไอ้ตัวนี้ครับเมื่อในโลกมีไฟฟ้าอวกาศก็มีไฟฟ้าไฟฟ้าสปาร์กกันนะครับไฟฟ้าที่อยู่รอบๆโลกอยู่ในโลกก็สปาร์กกันได้สปาร์กครับก็จะระเบิดตุ้มงั้นทุกครั้งก่อนเกิดแผ่นดินไหวช่วงเวลาจะไม่มากนะจะมีเสียงตูมเสียงบูมเสียงใหญ่ๆก่อนเหมือนเสียงระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนตามมาถูกไหมครับท่านศึกษาทาง YouTube ได้นะครับทุกที่เลยขนาดในปล่องภูเขาไฟเองก็แล้วแต่นะครับระหว่างที่ภูเขาไฟกำลังปะทุใหม่ๆที่ลงโชว์ปั๊บเนี่ยอยู่ๆเกิดฟ้าผ่าลงปล่องภูเขาไฟเพราะแมกมาที่ออกมากลายเป็นลาวาเนี่ยมันมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ด้วย
มีนั้นอยู่ด้วยมีการถ่ายเทจากที่ความต่างสัตว์มากน้อยแล้วแต่หรือถ้าท่านอยู่เชียงใหม่ผมต้องเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เป็นหลักผมโตที่เชียงใหม่เวลาฝนตกเนี่ยนะเราต้องมองสายไฟฟ้าเป็นหลักผมเคยต่อขนุนมองไฟฟ้ามาดูดูนะแยกไฟฟ้าหน้าสวนนงนุชที่เชียงใหม่เนี่ยฝนตกไฟฟ้ามันมีเยอะมากจะมีสายฟ้ายึบเข้ามาที่สายไฟนี่แหละครับแล้วก็วิ่งไปหาหม้อแปลงตุ้มระเบิดไฟฟ้าจับมันมีการดูดกันไฟฟ้ามีแม่เหล็กก็ดูดได้ต้นไม้ทำไมต้องสูงตรงด้วยต้นไม้มีไฟฟ้าจากไหนครับจากน้ำในน้ำมีไฟฟ้านะฮะงั้นน้ำมีไฟฟ้าก็ถูกดูดให้ขึ้นสูงต้นไม้จะเริ่มเติบโตไปหาแสงอาทิตย์เพราะในแสงก็มีไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กแต่มันไม่ดูดเราเนี่ยเหมือนนี่ที่ผมอธิบายให้ฟังว่างั้นในสายชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีเหมือนโลกใช่ไหมก็มีไฟฟ้าอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ดูดฉันเหมือนอยู่แต่ถ้าเกิดผมเอามือจับปลายเนี่ยสปาร์กได้คืออาจจะไม่ดูดมากแต่ว่าพื้นอะไรนะหินอะไรเป็นพื้นหินเป็นไฟมันออกไปพื้นเป็นกระเบื้องนั้นไฟฟ้าจะมีไฟฟ้าจะมีปั๊บเราก็ภูเขาได้ง่ายนะครับงั้นประเด็นหลักคือจะบอกว่าทำไมถึงสามารถคาดการณ์แผ่นดินไหวได้ทำไมญี่ปุ่นถึงเตือนล่วงหน้าได้ทำไมนาซาถึงรู้อีซ่าถึงรู้ JMA ถึงรู้เพราะค่าไฟฟ้ามันจะเกิดก่อนเสมอทำไมแพลงต้อนใต้น้ำถึงขึ้นมาผิวน้ำโทษนะครับอันดามันเราลึก2กิโล500เมตรไอ้ตัวแพลงต้อนที่อยู่พื้นทรายซีเบสนะครับมันหนีมาด้านบนผิวน้ำเจอคลื่นซัดมาปั๊บก็มาติดฝั่งเป็นแถบยาวตลอดวันที่1เมษายนปี255ชัดเจนมากแต่นั้นครับ1เมษายน255ทุกครั้งจากประวัติศาสตร์บันทึกมาทั้งซูเมเรียนทั้งบาบิโลนทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นถ้าชายหาดเป็นสีแบบนี้ยาวตลอดไปปั๊บนี่นะครับอีก10วันจะเกิดสึนามิญี่ปุ่นเหมือนอย่างนั้นคือรินไหวใหญ่เพราะไฟฟ้ามันสั่งสมเยอะๆมาปั๊บเนี่ยจากอวกาศมาสู่พื้นปั๊บเนี่ยเมื่อเกิดความถี่เกิดความร้อนแพลงก้อนไม่ไหวหนีดีกว่าขึ้นบนปั๊บเจอคลื่นซัดกลับมาเกยชายหาด1เมษายนผมโทรหานาวาอากาศจำไม่ได้ละที่เป็นผู้อำนวยการสำนักวัดระดับแผ่นดินไหวว่า11เมษายนจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามทฤษฎีนี้ที่ศึกษามาเงียบ10เมษายนโทรสั่งไปพรุ่งนี้นะครับมันจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะครับ2547เกิดซึนามิที่อาเจนงั้นตรงนี้แผ่นต้นที่เจอมามันขึ้นนี้เหมือนกันถามว่าจากอาเจนมาที่ระนองที่ภูเก็ตสตูลไกลไหมไม่ไกลรัศมีทั่วไป 1,500 กิโลเมตร11เมษายน255เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับใกล้ๆที่เดิม8.2 ลิตรประมาณนี้นะครับผมบอกหนีก่อนนะครับวันที่26มีธันวาคม2547เนี่ยแผ่นดินไหวเป็นการพอไฟฟ้าช็อตปั๊บเนี่ยยุบตัวปั๊บน้ำลงแล้วขึ้นไปแต่โชคดีครับในวันที่1 11เมษายน2555นี้เป็นเคลื่อนตัวแบบนี้งั้นบอกหนีปั๊บโอ้พี่หนุ่ยเคลื่อนมาเพียง30เซนเองโอ้โหพี่หนุ่ยแทบตายเนี่ยพรุ่งนี้ไม่หนีดีกว่าเป็นอย่างนั้นไปเกิดเหตุปั๊บคุณหนีก่อนครับตั้งหนักก่อนมองระดับที่สูงก่อนเลยอย่าไปคอยฟังประกาศนะครับไม่ต้องคอยน้ำลดนี่ถ้าดินไหวเกิดแบบนี้นะครับคุณหนีทันแต่ถ้าเกิดแผ่นดินเคลื่อนตัวธรรมดาปกติที่เกิดว่าระเบิดคอยใต้น้ำนี่นะครับมันขึ้นมันน้ำไม่ลงอันตรายมากงั้นนี่คือผมพยายามให้ดูของคอทอนว่านี่คือที่เขาศึกษามาแล้วก็มีการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ด้วยดร.ก้องภพอยู่เย็นก็คือให้ผมดูด้วยไปที่บ้านท่านทดลองหลายอย่างครับเนี่ยตั้งโหนด2โหนดขึ้นมาปล่อยไฟฟ้านะครับผ่านกันปั๊บผมเดินผ่านได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไร
นะครับแต่ถ้าผมเดินมากั้นปั๊บดวงไฟไม่ติดผมไม่บังไฟติดพีระมิดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโรงผลิตไฟฟ้าผมเน้นย้ำว่าอเล็กซานเดรียเป็นเมืองท่ามีประภาคารไม่มีร่องรอยการขนถ่านหินไปเผาไม่มีร่องของควันถ่านหินไปเผากระทั่งสุสานที่ดังๆของตุตันคาเมนพบว่าที่ผนังด้านบนถ้ำนั้นมีขม่าวควันที่เกิดจากไข่ไตหรือไตที่เดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่อายุมันน้อยกว่าการสร้างสุสานตุตันคาเมนอ้าวแต่ว่าตอนสร้างสุสานตุตันคาเมนนั้นน่ะเขาใช้ไฟฉายเหรอเรารู้ว่าจะต้องใช้ไขปลาวานใช่ไหมครับมาทำพวกนี้แต่ไม่มีอ่ะที่ตรงแชมเบอร์ตรงกลางของพีระมิดนั้นมีการต่อท่อมีน้ำเข้าไปจากแม่น้ำนายอ้าวเขาใช้แม่น้ำจากแม่น้ำนายต่อท่อเข้ามาแล้วมีการกระบวนการทั้งไฟฟ้าเป็นยอดเป็นทุกคำนะครับหรือแบบแล้วส่งผ่านไปกระจายเป็นไวเลสเทสลาก็ไม่ใช่ตรงนี้เอ๊ะผมก็สงสัยนะเอ๊ะได้ยังไงได้ยังไงทฤษฎีมันทำได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็เจอพระอาจารย์รัตนะครับท่านก็ใช้น้ำมาผ่านพีระมิดเกิดพลังงานจากไฟฟ้าขึ้นไปไล่ฝนไล่พายุถ้าทำขั้วกลับกันปั๊บเป็นการดึงความชื้นมาสามารถมีความชื้นเยอะคือจะสร้างฝนก็ได้ท่านเคยไปใช้ตอนที่เชียงใหม่ยังหาน้ำฝนหลายครั้งแล้วเห็นว่าคนพวกไม่เชื่อหาเรื่องมันถูกฉีดน้ำพ่นดีกว่าอันนี้มันไม่เห็นผลไงเอาไปคุณอาโซเชียลมากเกินไปงั้นในน้ำในไฟฟ้าผมพูดอีกครั้งนะครับถ้าท่านกลับบ้านไปนะไปหาท่อ PVC นะครับขนาดนี้ขนาด4หุ่นก็ได้ครับนะครับมาถูกับผมถูเยอะๆนะครับเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลแล้วท่อ PVC เนี่ยมาติดน้ำที่ไหลตรงๆอยู่ดิน้ำจะเบี้ยวไหมออกห่างหรือเปล่าลองดูนะครับทีนี้อธิบายว่าไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแกรนด์แคนยอนของการคือรอยสกาหรือรอยบาดบนดาวอังคารนะครับมีเรื่องของเทพนิยายสงครามอวกาศใช่ไหมครับรบกันระหว่างเทพเจ้าองค์เทพเจ้านี้เราดูกันเนี่ยก็ถือขวานก็มีกันมีใช่ไหมครับเฟี้ยงมาที่เกิดทะลุฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือในรามายณะผมจะเรียกใครนะยิงธนูไปยิงดอกก็กระจายเป็น20ดอก50ดอกตูมเกิดไฟบรรยากาศนิวเคลียร์มากอะไรมากนี่ตรงนี้วิทยาศาสตร์หมดนะเพราะพลังงานพวกนี้นะมีจักรวาลที่แท้จริงนะครับงั้นพลังงานไฟฟ้านะครับหรือระบบนิวเคลียร์ต่างๆที่จักรที่มีนานแล้วมีการใช้เป็นมีการสปาร์คติดตามงั้นเวลาฟ้าผ่าลงดินเนี่ยทุกที่นะดินแตกถูกไหมครับดินแตกเป็นหลุมเป็นบ่อแกรนด์แคนยอนแพะเมืองผีที่แพะเกิดจากไฟฟ้ามหาศาลจากอวกาศเข้ามาสปาร์คมาชนที่เกิดรอยแตกรอยแยกแม่น้ำไหลสายก็เกิดจากไฟฟ้าแผ่นดินไหวจึงใช้การวัดค่าไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความถี่เพิ่มมากขึ้นมีแรงเพิ่มมากขึ้นปั๊บนะเตรียมตัวนะแผ่นดินไหวนี่คือตัวอย่างครับท่านรองนะครับคนดูไฟฟ้าดูไฟฟ้าช็อตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันงั้นรอยชกาต่างๆพวกนี้นะครับมันเกิดจากไฟฟ้าหมดเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเข้าเรื่องของเรานะครับนี่ไปก่อนผมทำสไลด์ไว้ขอบคุณนะครับขออนุญาตโอเคนะ
ะแผ่นดินไหวพิษสัตว์โลกเป็นสัญญาณเตือนแผ่นดินจะแยกจากกันเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกิดจากรอยเลือดที่พิทุกเคยไม่เคยเห็นมาก่อนที่ซักซ้อนด้านล่างหลายทฤษฎีนะครับแต่ผมจะบอกว่าพิษสัตว์โลกนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นพ.ศ.2127หรือ2132สมัยที่เด็กท่านนเรศวรท่านนเรศนะครับมีบันทึกว่าเกิดแผ่นดินไหวแต่โทษนะบันทึกนั้นนะจดที่วิทยาแต่ปรากฏว่าแม่น้ำน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางแท่นน้ำปิงก็เปลี่ยนเส้นทางนะครับพระราชวังจันทร์พังทลายทำการสร้างใหม่แสดงว่ามันเคยเกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นมาก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นพ.ศ.2127หรือ2132ครับสมัยที่ทะเลสวนยังจะเป็นอุปราชอยู่ก่อนจะเทครัวจากเมืองสองแควมาอยุธยานั้นเคยเกิดมาก่อนแล้วกวางพะเยาผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่ามันเกิดจากดินไหวศึกษามาจากหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำมั่งจากตัวตูนอะไรหลายอย่างปั๊บๆเนี่ยแล้วมือยุบลงไปเหมือนโยนนกนั่งนครประวัติศาสตร์ของโยนกหน้านครเล่ามาว่ามีพญางูใหญ่ขึ้นมาชาวเมืองจับกินเกิดอาเพศทำให้เกิดแผ่นดินไหวทั้งเมืองถล่มลงไปถ้าเอาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก่อนเกิดเป็นดินไหวใหญ่ๆนะครับที่ญี่ปุ่นก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดก็ดีเราจะเจอแต่ละออสฟิชที่เราเรียกว่าปลาพญานาคดินไหวมันจะขึ้นมาก่อนเสมอเลยแล้วถ้าพักหนึ่งวันหนึ่งหรือเท่านั้นแหละเกิดดินไหวใหญ่ๆถูกไหมครับงั้นการที่งูใหญ่อยู่ใต้ดินเป็นงูเทพเจ้าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์หนีขึ้นมาบนดินเพราะมันเกิดความถี่ไวเบชั่นรบกวนตรวจประสาทเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันจำติดอยู่ต้องหนีขึ้นบนโดนคนจับกินและดินไหวใหญ่ๆปั๊บถึงล่มลงไปถ้างูเล็กๆโผล่ขึ้นมาหรืออย่างที่เชียงรายแมงเม่าโผล่คนนี้ขึ้นมาปั๊บเป็นทำเป็นรูปพัดขึ้นมาปั๊บแล้วไม่แรงมากงั้นเชียงรายที่ไหวเตือนปีเนี่ยนะปี5657ใช่ไหมครับงั้นจะถือว่าไม่แรงมากกว่าเนี่ยมันมาโผล่มาเมืองไม่ล่มเป็นดินไม่จมแต่โยนกถือว่าแรงมากมันต้องเกิดแบกเตอร์ขึ้นไปทั้งเมืองจมไปใต้น้ำวัดพยาวเหมือนกันจมใต้น้ำบึ้งแล้วก็เหมือนกันจมไปใต้น้ำนะครับงั้นมันเกิดความถี่ขึ้นมาก่อนงั้นพิษสัตว์โลกไม่ใช่ว่ามันเคยเกิดมาก่อนแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะณจุดนั้นพม่าเขาบันทึกได้ไทยก็บันทึกได้ชุยาทุกวันมีดินไหวนั่นเงินสองแปลงการเปลี่ยนแปลงไปงั้นจุดนี้มันเกิดที่แก้ผมก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วถ้าดูรอยต่อรอยเลื่อนเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการแยกระหว่างรอยเลื่อนกับรอยแยกรอยเลื่อนกับรอยแยกแผ่นเปลือกโลกรอยเลื่อนสกาเป็นแผลเป็นด้านบนไม่ลึกมากไม่ลึกไปถึงชั้นแมกมาเพราะถึงชั้นแมกมาจริงๆปั๊บเนี่ยโอกาสที่มันแมกมาผุดขึ้นมาเนี่ยมีเยอะใช่ไหมครับยังไม่ถึงไม่เหมือนฮาวายแต่รอยแยกของแผ่นเปลือกโลกที่มันแคร็กอยู่มีรอยแคร็กแล้วเนี่ยเหมือนเราเคยบางคนหลายเคยเลี้ยงปลาใช่ไหมครับเลี้ยงปลาบางครั้งเนี่ยตู้ปลามันแตกร้าวนะแต่น้ำไม่ออกมาเพราะความดันระหว่างกระจกยังแน่นอยู่ถ้าเป็นน้ำซึมผ่านไม่ได้รอยแยกของแผ่นเปลือกโลกที่พาดผ่านประเทศไทยเมาหายนะครับนี่คือรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกเราต้องเอาตำราของหลายคนมาเปรียบเทียบกันมาทับซ้อนกันแล้วศึกษาว่าจริงหรือเปล่าเนื้อตรงนี้นะครับจะมีรอยแยกรอยหนึ่งนะครับเนี่ยผ่าไปประเทศไทยเข้ามาทางกาญจนบุรีมาทางทุ่งช้างที่มาจากบุรีขึ้นมาหาชัยนาทนะครับแล้วก็มาโผล่ที่จังหวัดเลย
ก่อนไปพาดผ่านที่หนองบัวลำภูไปอุดรธานีนะครับตรงนั้นออกไปที่อ่าวตังเกียตรงนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจและซึ่งผมพยายามพูดอยู่ตลอดว่าไอ้นี่นะมันเกิดตระหนักนะอีสานจะเล็กนะตระหนักนะเพราะไอ้ตรงนี้โดยเฉพาะไอ้ตรงสีแดงเนี่ยนะครับสำคัญคือสีมันแตกต่างกันเนี่ยนะครับถ้าผมเดินนะสีม่วงแผ่นเปลือกโลกไม่ตรงกันอย่างนี้จริงครับอธิบายสีเขียวเป็นการดันตัวกันที่เหมือนกันสีแดงคือริปออฟคือแยกจากกันจะบอกว่าตรงนี้มันจะแยกแผ่นดินออกจากกันผมว่าในยุคผมทันนะแต่ไม่ทันก็พูดว่าผมมั่นใจ 100% มันต้องแยกจากกันเพราะมันมีหลักฐานเดิมอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้เราบอกว่าไอ้เราตรงนี้สีแดงนี่นะครับเขาเรียกว่าลอยเย็บคือตัวเรียกว่าการทันฟองเฟ้าตรงนี้ทันฟองเฟ้าที่ดูลิฟนะเดี๋ยวดูลิฟเลยทันฟองเฟ้าคือว่านะมันมีรอยเลื่อนรอยแยกของตัวแต่มันอยู่เหลื่อมกันถามว่าไฟฟ้าขั้วหนึ่งไฟฟ้าขั้วหนึ่งโอกาสแตกป้าก็มีแต่มีน้อยไอ้ตรงนี้ครับนี่คือการที่บริเป็นรอยแยกนะอันนี้เป็นลิฟเดี๋ยวดูช็อตต่อไปงั้นตรงนี้ความแรงน้อยแต่เขื่อนเจ้าเนนนะครับเขื่อนเจ้าเนนอันตรายเขื่อนแรงอันตรายเพราะว่าอยู่บนรอยแยกที่แต่แยกจากกันแต่แยกจากกันอันนี้มันดันกันเคลื่อนกันนะครับแต่เจ้าเนนแต่แยกจากกันงั้นตรงนี้ช่วงนี้สังเกตว่าแผ่นดินไหวไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่หรือเกิดน้อยมากแต่เราเคยคิดว่ามีเกิดที่อุทัยธานีก็มีที่ตากก็มีสุพรรณก็เกิดนะครับนี่ไม่เกิดแต่ดูว่าที่ผมบอกแล้วครับหลายส่วนอย่างขอนแก่นนะครับก็มีรายงานว่าเมื่อที่แล้วเนี่ยอยู่ๆน้ำในบ่อน้ำในสระเกิดการสั่นไหวน้ำบ่อไม่มีปลาไม่มีแรงดึงไหวแต่น้ำกับเพื่อนได้อยู่ในสวนอยู่ไกลก็สิบล้อไกลถนนมันต้องมีการกระเทือนน้ำถึงกระเพื่อมได้งั้นช่วงนี้นะครับรอยต่อนะครับจากตัวกาญจนบุรีมาสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป้าใหม่แต่ตัวต่อไปนะครับตรงนี้ครับจุดสำคัญที่ผมบอกว่าเราไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยไม่ได้มีการให้ความสำคัญผมก็เดินดูมาครับคือแผ่นเก็บเปิดโต๊ะตรงนี้มีการแยกจากกันลักษณะนี้คือท่านหนังเขาดูเรื่องแซนแอนเดรียอันนี้คือเขตของแผ่นเปลือกโลกที่มันแตกที่มีแคร็กนะแต่ยังไม่แยกนี่คือมันแยกแล้วใช่ไหมครับนี่คือมันแตกถือว่าเหมือนกระจกตู้ปลาที่มันแตกลอยล้าวกระจายแต่น้ำยังไม่รั่วสักวันหนึ่งเมื่อมีแรงดันน้ำมากขึ้นกระจกตู้ปลาต้องแตกนะครับน้ำรั่วออกมาไหมครับเหมือนกันอันนี้เท่ากับพลังงานสูงเฮ้ยแล้วมันหลักฐานตรงไหนล่ะเดี๋ยวดู Google แต่คร่าวๆนะเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นขาวสองข้างนี้ไหมนี่เป็นที่ราบตรงกลางโผล่มาไอ้ตรงนี้แต่ก่อนมันเคยรูปเดียวกันแล้วมันแยกจากกันไปนี่คือส่วนของจังหวัดชัยภูมิส่วนของน้ำหนาวขึ้นไปด้านบนไปหาภูกระดึงนี่คือส่วนของนะครับส่วนของเขาค้อขึ้นหาท่าเปิดไอ้ตรงนี้มันแยกมาแล้วงั้นตรงนี้เส้นน้ำเงินนี้จะแยกต่อไม่ได้เหรอเพราะมันเคยเกิดมาแล้วช่วงการสลับขั้วสนามเอกโลกนะครับน้ำแข็งละลายอีกเรื่องหนึ่งครับงั้นตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นการเตือนเรื่องการแยกมันจะลิฟต์ออฟลักษณะนี้ในอนาคตอย่าตกใจอย่ากลัวเป็นธรรมชาติเราอยู่ตรงนี้ถือว่าโชคดีใครจะว่าบ้าก็บ้าอ้าวมันไปตรงนี้ได้ไงอ่ะมันนี่มันอยู่ห่างจากตรงนี้อ่ะผมบอกแล้วว่ามันจะเหมือนฉนวนหุ้มสายไฟมีรอยร้าวรอยรั่วไฟฟ้ามันเชื่อมต่อติดกันได้ก็มีโอกาสได้แล้วถามว่าไอ้ตรงนี้อยู่ห่างลางกระบือเยอะไหมรู้จักลางกระบือไหมครับ
ลานจมูกทำอะไรครับโชติชูทิศวานบานเบิกพื้นที่แถบนี้นะครับมีน้ำมันเยอะดินหินทรายน้ำมันดินหินทรายฉนวนอยู่ถูกไหมครับเราดูดต้นมันออกมาเราเอาน้ำอัดไปแทนที่ไหมไม่จำเป็นเพราะว่าไม่อยู่ในทะเลตามหลักการก็ไม่น่ามันจะพังแต่โพรงมันมีแล้วเนี่ยเมื่อโพรงมีทั้งว่าฉนวนมันหายไปงั้นแถวนี้มีโพรงใต้ดินเยอะเพราะมีการ1ดูดน้ำบาดาลมาใช้2ดูดน้ำมันขึ้นมาด้วยน้ำมันกับน้ำน้ำมันฉนวนที่แรงกว่าน้ำเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าความหนักมากกว่าน้ำจะน้อยกว่าโอกาสเกิดมีอยู่แล้วครับพูดตรงนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปทีนึงต่อมาที่ทางด้านของส่วนคนที่ไปตรงนี้นะฮะระหว่างจังหวัดเลยกับอุดรธานีนี่คล้ายๆกันโอกาสเกิดสูงสูงมากนะฮะยิ่งโพชิปเนี่ยนะครับช่วงโพชิปเนี่ยมันจะเกิดรุนแรงนั่นแหละเนี่ยส่วนอุดรธานีเป็นแบบนี้การดันตัวกันนะครับของแผ่นเปลือกโลกระหว่างลาวกับไทยก็ว่าได้งั้นผมพยายามสอนว่านะครับภูเขาก็เป็นหลายอย่างนะการดินดันตัวกันโก่งมาเป็นเขาเป็นเดินก็ได้เมื่อที่ผมบอกว่านะครับถนนนี่เป็นลูกคลื่นครับจากพิพิธภัณฑ์สาย3นะครับขับไปอุดรธานีขับไปมหาสารคามขับไปสกลนครขับไปร้อยเอ็ดง่ายๆว่าสาย3อยู่ตรงนี้มันน้ำฝนไปด้านนี้ถ้าขับนี้จากตะวันตกมาตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นลอนแบบนี้มันเกิดจากการทางของแผ่นเปลือกโลกงั้นถนนเอาง่ายๆครับจากบ้านไผ่หรือจากโนนศิลาไปมหาสารคามมันจะเส้นนี้จะยาวยาวสุดถนนขึ้นลงเป็นลูกคลื่นไล่ขึ้นไล่ลงสกลนครภูพานเป็นภูเขาไฟใต้น้ำเดิมสมัยโลกล้านสองล้านที่แล้วแห่งยิ้มไหวอย่างรุนแรงจะเกิดครึ่งท่านถามคนเชียงใหม่ท่านถามคนเชียงรายได้แล้วแม่งสอนให้ใครอยู่บนยิ้มไหวมาก่อนรู้ว่าเฮ้ยบางทีปั๊บเนี่ยปิดไม้ปั๊บนี่นะครับบ้านโยกคลื่นลงอย่างนี้ณตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่แม่โจ้กำลังเปลี่ยนไฟอยู่ข้างบนยิ้มไหวมาตู้เทนเนอร์ตู้ก่อนหน้านี้ยกขึ้นยกลงต้นไม้เอ็นซึ่งเอ็นลงผมก็โยกขึ้นยกลงเหมือนเดือมันคิดมันไม่สัตว์แบบนี้นะมันโยกขึ้นมันโยกลงอยู่ก่อนคลื่นเป็นดินไหวมาลักษณะนี้ครับมีการดันตัวมาเป็นลอนแต่ถ้าเกิดมันรุนแรงมากปั๊บบางทีมันค้างทุ่งฟ้าผ่านะครับที่แม่สวยก็เหมือนกันบ้านทุ่งฟ้าผ่ามันบอกแล้วมันทุ่งฟ้าผ่าทำไมฟ้าชอบผ่าตรงนี้ก็แสดงว่าฉนวนมันบางถูกไหมครับไฟฟ้ามันต่อได้ไฟฟ้าชอบผ่าตรงนี้งั้นเป็นดินไหวปั๊บทั้งครูทั้งเรียนทั้งพระเห็นเป็นลอนเล็บท้องนาเป็นลอนแบบนี้เลยขึ้นมาเลยไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นตัวสำคัญซึ่งทุกคนจะมองละเลยไปทุกคนจะมองว่าเฮ้ยไม่ใช่ลอนเลื่อนนี่คือลอนเลื่อนตานานามาทุกข่าวรู้ครับครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านเจ้าที่ต่างผมศึกษาดินไหวครั้งแรกเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิด17กุมภาพันธ์2518ผมอยู่ที่สามพันธุ์ข้าวผสมตอนนั้นนั่งอยู่มศ1ช่วงพักแคมป์ทีมวันน่าจะ10โมงกว่า10โมง15ทีก็หลังอยู่โต๊ะอะไรใครแกล้งกูวะไม่มีใครอยู่เพื่อนกินหนมหมดนั่งต่อคิดเฮ้ยอะไรวะเดินมาที่ระเบียงน้ำไม่อ่านน้ำไม่สับที่เราสับอะคาโฮสับสวายเนี่ยกระเพื่อมคนแตกตื่นข้างล่างเต็มเลยเฮ้ยมันเป็นนิ้วไหวโคมไฟยังแปลงอยู่เลยนะอ๋อนิ้วไหวหุ่นไหวยังไงวะเนี่ยพิษกรุงเทพนิ้วไหวเหรอเกิดจากอะไรอ่ะไปศึกษาลงทุนไปท่าบาสุกรีก็มีภาพพวกนี้ครับลอยเลื่อนลอยแยก2518ปีนี้2566ก็ยังเป็นภาพเดิมแบบเดิมมันไม่มีการพัฒนาไม่มีการติดแต่งเลยเหรอครับไม่ได้ประมาทใครนะคุณรู้ว่าคือก็ก๊อปมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เกิดดินไหวตรงนี้ขึ้นมาปั๊บ
เราก็บอกว่ามันเกิดจากรอยเลือดที่มันแบบซ่อนเล้นแน่ใจเป็นรอยเลือดนะถ้าทฤษฎียังเหมือนเดิมว่าแผ่นดินมีการเคลื่อนตัวถึงเกิดแผ่นดินไหวทำไมมีเสียงโครงคามาก่อนสั่นอ่ะอ้อเสียงมันทันเร็วกว่าคลื่นนะว่าเป็นนั่นเองแต่เสียงไม่มีครั้งเดียวถูกไหมครับลาบูมมั่งดังมั่งเยอะไปมองหน้าเยอะมหาศาลมีตรงนี้ครับที่ขึ้นมามาใหม่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปิด Google ดูตรงนี้มันเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกเป็นช่องเขาออกตรงๆส่วนภูเขาเชิงไม้ชายแม่งสอนเนี่ยเกิดจากกราเซียโลกขึ้นแข็งน้ำแข็งหนักมากนะครับหนา15กิโลเมตรเกิดอะไรไหลออกมาก็ถากฐานพื้นดินที่อ่อนมาเป็นร่องเขาเป็นตัวตามน้ำหลากกันตรงนี้เราเจอไดโนเสาร์เยอะก็เคยเป็นทะเลมาก่อนนี่เคยเป็นภูเขาไฟใต้น้ำมาก่อนไอ้คลื่นที่เกิดจากวิถีมิตรภาพไปหาแม่น้ำโขงเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดจากตรงนี้เมื่อตอนที่มีแผ่นดินไหวตอนโพชิตครั้งล่าสุดแล้วแผ่นดินเนี้ยมันเคลื่อนแยกจากกันมันรุนแรงมากก็เลยเกิดคลื่นไปด้านนี้เพราะจากตรงนี้มาฝั่งนี้ไม่มีคลื่นอย่างนี้นะครับคลื่นแผ่นดินไหวมี2อย่างคือ1กระจายเป็นวงกลมเหมือนตัวถังน้ำจมกระจายวงกลมกระสองเป็นแนวเส้นตรงที่ผมเคยสอนไปแล้วงั้นแสดงว่าตรงนี้เกิดคลื่นแผ่นดินไหวไปทางทิศทางนี้ถนนช่วงนี้พื้นนาพื้นแรกยังเป็นลอนที่จะลงไปจนถึงแม่น้ำโขงไอ้ตรงนี้ผมพยายามเตือนว่าถ้ามันเกิดปั๊บๆนะครับอีสานนี่แหลกเละนะแต่แถวนี้มันมีการปลดปล่อยผมเน้นย้ำว่านะครับเหมือนท่านต้มน้ำเนี่ยนะครับการต้มน้ำเนี่ยถ้าท่านปิดฝาไว้ ยกตัวอย่างกดน้ำนะถ้าปิดฝาไว้ต้มน้ำปุ๊บปั๊บเนี่ยระเบิดทั้งกาแต่ถ้าเปิดฝาไว้ต้มน้ำปุ๊บน้ำแห้งปั๊บกาจะบูบี้หดไม่ระเบิดภาคเหนือมีการปลดปล่อยอยู่เรื่อยงั้นความแรงจะน้อยกว่าภาคอีสานก็ยันกระสมิตรบอกว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ให้บอกหนีไปสกลนครนะให้ผมไปตายเชียงรายคนเดียวเชียงรายมีรอยเลือดท่านบอกสกลนครปลอดภัยนั่นคือทั่วๆไปนะครับแต่เรื่องของโพชิปการดับขั้วทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องมหาศาลงั้นตรงนี้มันมีเรื่องของคลื่นทะเลจากน้ำด้วยเหมือนกันนะครับแถวนี้มันทะเลมาก่อนนะเราพบหอยตุ่นตาถอยล้านปีที่เชียงรายก็มีที่เท่านี้ไม่มีอะไรไม่เยอะลำปางเยอะสุดนะครับลำปางก็ลงมาที่แพร่ที่น่านเยอะเปลือกหอยเป็นล้านปี65ล้านปี40ล้าน20ล้านปีทับถมกันอยู่แล้วมันเป็นทะเลมานานแล้วตะกอนการเกิดพวกนี้มีผลจากทะเลทั้งหมดก็เป็นน้ำต่อไปทีหนึ่งแล้วผมบอกครับว่าก่อนโพชิปทั้งล่าสุดที่ผ่านมาตรงนี้เป็นบกเราสามารถเดินไปได้ครับงั้นถามว่าแผ่นดินมันสามารถไหวที่ไหนได้บ้างขอนแก่นก็ได้นะครับมันจะรับก็ได้ถ้าเกิดมีรูรั่วหรือฉนวนเกิดบางลงให้ไฟฟ้าในอวกาศอากาศกับไฟฟ้าในแผ่นดินมันจอดเชื่อมกันได้สปาร์กกันได้ผมถึงพยายามเอาเรื่องของนิคิตยูนิเวิร์สของโปรเจกต์ของทอนคิวให้ดูว่างั้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญน่าจะมองไม่เห็นงั้นการไม่เห็นนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีถูกต้องไหมครับอย่างนี้ผมก็ทันว่าเราไม่ต้องจับสายไฟไม่โดนสายไฟไม่โดนไม่มีอะไรทุกอย่างนะพอกดปั๊บแสดงว่าตรงนี้มีไฟฟ้าถูกไหมครับถึงตรวจจับได้ยังไม่ที่โดนสายนะ
เนี่ยก่อนสายเนี่ยถูกไหมครับนั้นกระแสไฟฟ้าออกมานอกฉนวนแล้วนี่คือโลกเราเหมือนกันครับโลกเราก็มีไฟฟ้าวันละเดียวก็เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งโลกสร้างขึ้นมาจากการหมุนของแมกมาในชั้นขีดขึ้นมาแล้วออกจากซีกโลกใต้เข้าซีกโลกเหนือตั้งออกรอบๆโลกเลยแต่ตอนนี้ไอ้วันละเดียวนี่นะครับมันอ่อนแรงมันมีปัญหากับตัวสนามแม่เหล็กนี่คือข้อมูลนะครับออนไลน์เรียลไทม์จากการที่ต่างๆที่นาซ่ามาจินตนาเลทเป็นกราฟิกแอนิเมชันให้ดูง่ายเข้าใจง่ายขึ้นณจุดเนี้ยอันดับแรกมาดูเรื่องของความเร็วของลมสุริยะดูพายุสุริยะก่อนนะครับณจุดเนี้ยมาดูเป็นไกลเลย500อ่ะ600นะครับประมาณ5 600นะครับงั้นสังเกตว่าตรงนี้สีเนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองอยู่ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่แต่ตรงนี้ครับลูกศรย้อนแย้งแรงมากเมื่อพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่รุนแรงแล้วทำไมตัวแวนดาลันเบลคือตัวสนามไฟฟ้าเกราะโลกเราถึงอ่อนเข้ามาใกล้วงโคจรดาวเทียมไอ้พลังงานตรงนี้มันมาจากไหนอ่ะนะเข้ามาเต็มเลยตรงนี้ก็คือเข้าสู่โลกแล้วพรุ่งนี้นะประมาณ9โมงเช้าเนี่ยพายุสุริยะน่าจะมาเนื่องจากการระเบิดของจุดดับที่3340ใช่ไหมฮะอาจารย์มันไม่ผิดก่อนไปเนี่ยเกิดพายุสุริยะมาโซลาร์แฟร์ระเบิดตุ้มรังสีถึงโลกของโซลาร์แฟร์โซลาร์สตอร์มคือชาร์จพาร์ติเคิลหรือ CME นะครับโคโรนาแมกนิฟิเคชันหรือพลาสมาหรือไฟฟ้าหรือโปรตอนจะตามอีกทีนึงไอ้ตรงนั้นแหละครับคือมวลไฟฟ้าขนาดใหญ่ไฟฟ้าเป็นก้อนเหมือนกันนะไฟฟ้ามีก้อนเล็กมีก้อนใหญ่มันหลุมอากาศอะเทอร์โบแลนด์เนี่ยโอ้โหเจอหลุมอากาศบนเครื่องบินก็คือเจอก้อนไฟฟ้านี่แหละครับป้าป้ากระแทกกระแทกทีนึงหมดเครื่องบินเจอไฟฟ้าช็อตป้าผ่าได้ดูเหมือนกันงั้นเมื่อมันมาแรงปะทะปั๊บมันจะมาทำให้แกนกลางโลกมีการเชื่อมต่อกันตรงไหนที่อ่อนไหวมีรอยแตกรอยรั่วไฟฟ้าเชื่อมต่อดินไหวเยอะภูเขาไฟระเบิดเยอะตัวเต้นสนามแม่เหล็กเต้นถี่น้ำเงินมันมาจากไหนอ่ะข้างหลังโบกโผล่บางหน้าในเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ด้านนี้ถูกไหมครับอยู่ตรงนี้งั้นกำลังผลักมาด้านนี้นี่มาจากไหนเนี่ยมาจากดวงที่ใครเหรอนี่คือทำไมถึงบอกว่าการเข้ามาของวัตถุบางอย่างมันไม่ได้มาทางด้านล่างฝั่งอย่างเดียวมันมาด้านข้างด้านหลังด้วยช่วงนี้ผมมองว่าเราโชคดีนะได้มาเกิดและมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายในช่วงนี้เป็นเรื่องของวัฏจักรซ้อนวัฏจักรวัฏจักรครบรอบการเข้ามาของดาวหางก็ดีของไอต่างกันดีคือง่ายๆว่าตอนนี้มีวัตถุ3กลุ่มเข้ามาพร้อมกันที่เป็นผ่านมาเนี่ยแต่มาแยกกัน 1,200 ปีอามาอันหนึ่ง 1,200 ปีอามายอันหนึ่ง 40,000 ปีมายอันหนึ่งนะครับ 120,000 ปีมายอันหนึ่ง
7แสนปีอันหนึ่งแต่วัฏจักรรอบใหญ่นี่นะครับทุกอันมันมาพร้อมกันเลยทุกครั้งที่เป็นมาโลกจะเกิดการสลับขั้วขนานแม่เหล็กและโลกจะเกิดการขยายตัวแผ่นเปลือกโลกผมพูดเสมอว่าแต่ก่อนที่โลกเราเล็กโลกรอบตัวเองเกิดแรงมีศูนย์กลางใช่ไหมครับท่านเอาหินเอาของเนี่ยผูกเชือกแล้วลองเวียงไปแล้วลองปล่อยมือปั๊บเนี่ยมันกระเด็นไปนะถ้าทิศหนึ่งใช่ไหมครับกระเด็นแน่นอนงั้นเมื่อโลกรอบตัวเองปั๊บก็เกิดแรงเวียงจุดหนึ่งกระจายตัวออกมาทำไมหมาเซเว่นฮัสกี้ต้องบอกว่ามีสปีชีส์ในกระบังแก้วเราทำไมคนเอสกิโมเหมือนคนจีนเหมือนคนมองโกเลียทำไมคนอินเดียแดงเหมือนคนเอเชียภูมิประเทศสภาพแวดล้อมการกินอยู่ของตัวสูงใหญ่ขึ้นมาฮอกกานีก็ดีนะครับไรเดอร์ลิตเติ้ลบูมีอะไรมีเผ่าซูก็ดีนะครับเผ่าซูเผ่านะโมฮอคเนี่ยหลายเผ่าดูดีเอ็นเอโครโมโซมคนเอเชียที่นาอินเดียอยู่ฝั่งนี้ประเทศเราหรืออินเดียแดงเออสมมติอินเดียแดงนะนะครับงั้นทุกอย่างมีเหตุมีผลไดโนเสาร์ตัวใหญ่เดินสบายมากวิ่งได้ทีเล็กวิ่งเร็วมากเลยเพราะโลกมันเล็กพอโลกขยายใหญ่ขึ้นปั๊บแรงดูดมากขึ้นทีเล็กยกขาไม่ไหววิ่งเร็วไม่ได้แล้วจากทีเล็กจะกลายเป็นอะไรล่ะงั้นสัตว์ต่างๆใหญ่ๆเนี่ยต้องเล็กลงหมดเพราะโลกขยายใหญ่ขึ้นด้วยความเคารพครับในศาสนาพุทธนะฮะพระเจ้าพระบาท400ที่นะที่แม่ริมนะพระเจ้าผมจำท่านไม่ได้เอาองค์ที่1นะพระบาทท่านใหญ่องค์ที่2เริ่มมาองค์ที่3องค์ที่4องค์ที่5เล็กกว่านี้อีกแล้วคำทำนายก็บอกว่าอนาคตเราจะต้องสอยมะเขือกินแสดงว่าเราต้องเล็กลงหนึ่งไหมครับถ้าเราตัวเท่าเดิมมันไม่ต้องสอยก็ยืนเด็ดได้งั้นเราต้องตัวเล็กลงเพราะต้องสอยมะเขือกินเพราะโลกจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเมื่อโลกขยายตัวใหญ่ขึ้นปั๊บถ้าเราตัวสูงเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมแรงดูดมันเดินไม่ได้อ่ะท่านก็เคยสอนมาว่าถ้าเกิดดึงปั๊บเนี่ยต้องคลานไม่ต้องคลานไปหลบไปงั้นเมื่อสิ่งต่างขยายตัวเราก็จะเล็กลงพัฒนาการด้วยความหมุนรอบเราเจอว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนเนี่ยมาจากต่างดาวจริงหรือเปล่าหรือเป็นมนุษย์โลกในอนาคตที่ตัวเล็กลงพยายามกลับมาแก้ประวัติศาสตร์แล้วเราพยายามย้อนอดีตถ้าแก้อยากแก้ดีเพื่ออนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงไปงั้นฟ้าจากรอบนี้นะครับโลกก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางจะมากขึ้นเส้นรอบวงจะยาวเพิ่มมากขึ้นนี่คือทำไมเกิดแผ่นดินไหวรอยแตกรอยแยกชั้นแอนเดรียก็มีนะครับแตกขยายเรื่อยๆก็แสดงว่ารอยแยกชั้นแอนเดรียที่ทวีปนอร์ทอเมริกานะครับมีการเดือดเนี่ยมันแยกไปตั้งแต่เม็กซิโกนู่นครับถึงแคนาดามันกว้างไปเรื่อยๆแสดงว่าแผ่นเปลือกโลกขยายตัวใช่ไหมครับมันขยายตัวยังไม่รุนแรงแต่จากนี้ไปก็บอกว่ามิถุนาไปปั๊บอะไรจะเกิดได้คนชอบถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นี่ปั๊บถ้าถามผมนะครับพูดว่าองค์การนาซาบอกแล้วว่านะครับมันจะเกิดซุปเปอร์แฟร์นะครับซุปเปอร์แฟร์ก่อนปี2029ก็คือภายในปี2028จะเกิดซุปเปอร์แฟร์ใหญ่ๆขึ้นมาครับเกิดพายุสุริยะรูปใหญ่มหาศาลมากเกิดซีอีใหญ่มหาศาลมากมาพัดผ่านโลกประมาณ3วันทั่วๆไปวันเดียวจบเนี่ยเวลามาปั๊บก็พัดผ่านไปปั๊บชั่วโมงนึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่มวลมากมวลน้อยแต่ณจุดนั้นนะอาจจะประมาณ2วันเพราะมันก้อนใหญ่มากกว่าจะพัดผ่านโลกหมดแล้วถามว่าแล้วตัวเป็นอะไรเดียวทนได้ไหมไม่ได้โดนพี่ติดโลกนี้ยุบไปข้างหลังซะไปไอ้ตรงนั้นแหละครับไฟฟ้าจะดับทั่วโลกในปีคศ1859ที่เขาเรียกว่าคาริงตันอีเวนต์เกิดเป็นที่เรียกลูกใหญ่จากโซลาร์แฟร์เก
ขึ้นมาปั๊บใช่ไหมครับไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาเข้าสายไฟฟ้าซึ่งสมัยก่อนไฟฟ้าได้มีใช้ในบางพื้นที่ที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็มาเข้าสายโทรเลขตรงแบบรหัสมอสครับเกิดไฟไหม้ไฟช็อตคนตายไฟฟ้าดับนั่นคือปี1859ซึ่งประชากรโลกยังน้อยอยู่อุปกรณ์ยังน้อยอยู่ก็ซ่อมไม่ยากแต่ถ้าเกิดซุปเปอร์แฟร์ลูกนี้มาปั๊บมาพักตรงนี้เผาผ่านโลกประมาณ2วัน3วันนี่อุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลงมันระเบิดหมดแล้วไฟฟ้ามาเต็มนี่ถูกไหมครับคุณยืนอยู่ข้างนอกพื้นดินเนี่ยก็ดูตายเหมือนกันทั้งความร้อนด้วยหลายอย่างอันตรายเยอะคือมันต้องอยู่ใต้ดินเมื่อมันมาเยอะมาแรงปั๊บไฟฟ้าดับมีการซ้อมไฟฟ้าดับนะครับอเมริกากับยุโรปก็ตั้งว่าต้องมีการกู้คืนให้หน่วยงานความมั่นคงใช้ก็คือทหารระดับหนึ่งตามด้วยพวกโรงพยาบาลการสื่อสารงั้นเขาสามารถจะติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับทหารให้กับรัฐบาลโรงพยาบาลภายใน6เดือนหมายความว่าโรงพยาบาลบางแห่งรัฐบางรัฐตัวนั้นบางหน่วยจะไม่มีไฟฟ้าใช้6เดือนประชากรโดยทั่วไปประมาณ2ปีอย่างเร็วอเมริกามีคนประมาณ400ล้านคนไฟฟ้าไม่มีใช้2ปีตู้เย็นฮีตเตอร์แล้วแต่ทำยังไงประเทศไทยล่ะยังไงล่ะณตรงนี้บรรยายปั๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยมีพลังงานกระแทกจากด้านหลังขึ้นมาเลยเมื่อกี้ไม่แดงนะไม่เริ่มแดงตรงนี้ไม่มีอะไรข้างหน้าไม่อะไรถูกแล้วไม่เยอะแต่ตรงนี้เห็นไหมพอดีถ้าตรงนี้ไม่แดงนะถูกไหมครับมันฟ้าๆนี่แรงกระแทกแล้วเนี่ยแล้วเบี้ยวขอตัวย่อตัวลำด้านนี้ตรงนี้แรงกว่าหดตัวใกล้กว่าตรงนี้ไม่แรงไม่หดตัวลงมามีการถ่ายเทประจุงั้นซูเปอร์แฟร์จะเกิดภายในปี2028นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็บอกว่าปี2030เนี่ยจะเกิด Little Ice Age หรือยุคน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกมันก็สอดคล้องกันว่าถ้าเกิดพายุสุริยะมานะครับภายในปี2028ปั๊บไฟฟ้าดับทั่วโลกอย่างมีดับตรงบทมีการปรับขั้วสนามไม่เดือดโลกปั๊บเกิดขึ้นแข็งใหม่ปั๊บเนี่ยไปเป็นร้อยปีนะอ่ะแสดงว่ามันเกิด2028นี่ไม่ใช่เกิด2023สิไม่ใช่นะครับกระบวนการโลกมันจะเปลี่ยนพลิกมาได้นะครับจะมีการน้ำแข็งขึ้นไปกัดไปในช่วงหลังเหมือนกันงั้นถามว่าอย่าง worst case โชคดีอะโชคดีถ้าโชคดีก็คือดูนครับไปเกิดประมาณปี2028ถ้ามันโชคร้ายก็คือ2023มันสามารถเกิด2023ปีนี้ได้แล้วกระบวนการให้โลกเย็นลงนะครับอากาศผันผวนเกิดการระเบิดจากภูเขาไฟต่างๆทั่วโลกปะทุขึ้นมาจากลาวาจากแมกมาทั้งเส้นอุดรธานีครับเส้นที่แม่สวยเกิดควันไฟไปพุ่งเต็มคุมโลกหมดเลยปั๊บอากาศแปรปรวนเกิดหิมะตกโลกเย็นลงมันมีความเป็นไปได้หมดเพราะทุกวันนี้ตัวแวนแลนเบลเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับดูความเร็วสิครับอ้าวถ้าเรียบร้อยนั่นแสดงว่ามันไม่ได้มาจากทางนี้ทางเดียวนะนะตอนนี้วัตถุก็ตอนต้นเนี่ยเป็นสีเหลืองๆหมดตอนนี้มีสีเขียวข้างหลังแต่ถ้าดูนะข้างหลังนี่ก็ย้อนยังไงกันนะมันบอกว่ามันไม่ได้มาด้านเดียวหลายๆคนเชื่อว่าพิบัติภัยเนี่ยนะมันมาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวเพราะมันใกล้ที่สุดคุณไม่มองด้านหลังบ้างเหรอถูกไหมครับมีด้านหน้าด้านนั้นอย่างเดียวโจรเข้าหลังบ้านก็ได้โจรเข้าข้างบ้านหน้าต่างก็ได้ถูกไหมครับบางครั้งข่าวโจรปีนังคามาก็ได้เหมือนกันปีนฝ้าข้างได้เหมือนกันงั้นไม่ใช่ว่าข้อระวังประตูหน้าอย่างเดียวอันนี้คือภาพของจริงๆนี่ออนไลน์เรียลไทม์ณตอนนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ400 600มาดู NASA นะครับที่เขาจะฟิกค่าเสถียรไว้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเราตรงนี้
ตอนนี้ขององค์การนาซาเขาบอกว่ามีโซลาร์วินหรือลมสุริยะมาแค่464กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณ1ล้าน4แสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมครับ density ความหนาของโปรตอนเอาง่ายไฟฟ้ามากไฟฟ้าน้อยไฟฟ้าแรงไฟฟ้าเบา 1.17 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำไมวัดแค่ลูกบาศก์เซนติเมตรมหาศาลนะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้ามีความหนาแน่น14 15 20 30 100ละหลายครั้ง120นะป่ามันก่อนมา120ครั้งนึงเนี่ยโอ้โหผเอิญหรือบังเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับจิตวิญญาณเราเป็นพลังงานสนามไฟฟ้าอย่างหนึ่งพลังงานก็มีที่อยู่มีพื้นที่ก็คือประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรกว้างคุณยาคุณสูง1เซน1เซน1เซนไฟฟ้าที่เข้ามามีส่วนสปาร์คให้เกิดแผ่นดินไหวได้จุดดับตรงนี้นะครับมีคนถ่ายรูปมาที่ต่างประเทศที่อเมริกาตอนบ่ายก็ท็อปดาวคือบนลงล่างเหมือนกันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะดีเฟสใหม่ก็นะครับแล้วก็มาใหม่ทีนึงดีเฟสใหม่มาก็เหมือนเดิมนะครับในขณะที่ถ้าเรามาดูข้อมูลเรียกว่าข้อมูลดิบนะออนไลน์เรียลไทม์เนี่ยบางช่วงไปสิบห้าร้อยแต่นาซาไม่พูดถึงก็จะโชว์แค่400กว่า400กว่าไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็ไม่ใช่นะแต่นี่ก็ว่าจากนาซาเหมือนกันเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยจะมีสีน้ำเงินเข้มอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่หายไปละความแรงเป็นช่วงๆนะครับที่เราเปิดเราดูเวลานี่คือเวลาสากลบวกเจ็ดเข้าไปสนามไม่เด็กโลกมีปัญหาอ่อนตัวลงและความหนาแน่นความแกร่งบางลงด้วยมันเคยหนาเคยอยู่ไกลนี่คือมันเป็นโลกใช่ไหมครับมันเคยอยู่ไกลเคยหนามันใกล้เข้ามาแล้วมันบางลงนั้นพลังงานต่างๆที่มากระแทกเนี่ยมันถึงมีผลกระแทกโดยตรงมหาโลกได้นาฬิกาสองเรือนเรือนนี้บอกความกดอากาศที่ความสูงที่508เมตรอันนี้596ตรงนี้วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางจบที่ชั้นสูง585เมตรทะเทียนมาอยู่ปี55 56 58ก็เนี่ยก็580 580ตรงนี้แต่วันนี้600มั่ง400มั่งก็เพราะไอ้ตัวนี้ครับเห็นไหมฮะมันสะบัดแกรงไหมตัวนี้นะยืดไกลไหมเวลาเบี้ยวอ่ะยืดโหดยืดโหดเนี่ยชั้นอากาศยืดโหดยืดโหดไปแต่เชื้ออากาศมันมีความหนาแน่นเยอะงั้นอยู่ข้างล่างมันเลยเพี้ยนน้อยแต่บนนี้เพี้ยนเยอะเมื่อนาฬิกาวัดจากความกดอากาศความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปขึ้นลงขึ้นลงทำให้ความสูงเปลี่ยนแปลงไปถ้าวัดจากดาวเทียมอาจจะเสถียรมากกว่านี้นี่ดาวเทียมบางครั้งเจอเทอร์บูลเลนต์เจอลมสุริยะมาก็มีการกระเพื่อมเหมือนกันทำไมอีมองบรังต้องส่งดาวเทียมสตาร์ลิงเป็นพันๆดวงไปอยู่โคจรรอบโลกเพื่อการสื่อสารเพราะการสื่อสารออนกราวมันจะพังหมดอ้าวถ้าไฟฟ้ามามหาศาลดาวเทียมจะรอดหรือรอดครับมันมีเซฟโหมดปิดการทำการหดตัวหุบแฟลชไม่หุบแฟลชหุบแผงโทรเซลล์ไม่ได้พลังงานก็ถูกธรรมดาไฟฟ้าเคลื่อนผ่านมีการช็อตพลังแล้วแต่ปั๊บเนี่ยมีเซฟโหมดอยู่บางดวงอาจจะพังดวงจะไม่พังหรือว่าจะรอดแต่บนโลกเรานี่นะครับโดนพลังงานไฟฟ้าหมดช็อตหมดรับเต็มๆไฟ
พราะไฟฟ้าในเคลื่อนที่มันจะผ่านดาวเทียมไปเพราะดาวเทียมไม่มีตัวรองรับนิดเดียวมันเป็นทรายในอวกาศแต่โลกเรานะครับมีตัวรองรับโลกเราเป็นแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะมีชนวนหุ้มอยู่แมกมาข้างล่างเก็บไฟฟ้าอยู่งั้นไฟฟ้าส่วนมากจะลงเปลือกโลกเพื่อลงกล่าวเสาอินเทอร์เน็ตเสาไฟฟ้าต้นแผ่นเปลือกโลกหมดมันถึงจะพังมันถึงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้จะมีไฟฟ้าใช้ยกเว้นท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเหมือนตอนนี้ที่เปิดให้ชนกลุ่มน้อยพม่าใช้พวกพม่าใช้ตัดการสื่อสารตัดการสื่อสารชนกลุ่มน้อยทะเลาะกันต่างประเทศเขายื้อกันทะเลาะกันให้ตีกันไม่รับกันเพราะเขาต้องการ1ขายอาวุธ2ทรัพยากรในพื้นที่สูบหมดประเทศไทยโดนสูบอย่างแล้วครับใช่ไหมครับฝรั่งเศสตัวสูบเลยนะยังสูบต่อถึงทุกวันนี้ผมบอกแล้วว่าฝรั่งเศสลบแพ้เยอรมันพระเจ้าไกเซอร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับบุกที่ฝรั่งเศสได้งั้นถ้าจะให้เยอรมันถอนทัพกลับรัสเซียถอนแล้วรัสเซียไม่ยอมรัสเซียให้รัสเซียถอนทัพกลับปล่อยฝรั่งเศสเป็นเอกราชเหมือนเดิมให้อังกฤษถ่ายมาผมไม่แน่ใจว่า3ล้านหรือ4ล้านฟรังประมาณนี้ไม่3ล้าน4ล้านฟรังอาณานิคมฝรั่งเศสจนหมดแซมทุกคนแซมอย่างเดียวเลยมาพยายามเอาเรือรบมาจอดแล้วจะยิงพระราชวังนี่มาปั๊บเนี่ยการที่3ค้าขายเงินถุงแดงมาอันไม่พอข้าราชบริพารข้าพดีคนจีนคนลาวคนแขกคนเปอร์เซียที่มาค้าขายในไทยตั้งเป็นพยานนั้นพยานนี่เอาตังค์ให้หมดเพื่อมาไทยจริงๆแล้วผมจำมาเนี่ยเขาเข็นอย่างที่ท่าช้างเนี่ยนะเข็นหน้าวังไปขึ้นเรือลบฝรั่งเศสจนถนนสึกเป็นร่องอ่ะถนนหน้าพระรานนะที่อยู่ทางข้ามพระแก้วบนพระเจดีย์สีเนี่ยที่ตรงไปที่ท่าช้างเนี่ยเข็นไปเนี่ยจนเป็นร่องหมดเลยให้เวลาเราทั้ง24ชั่วโมงแน่น24ชั่วโมงมันจะยิงพระแก้วซึ่งเราก็ยอมไม่ได้นะครับฝรั่งรู้พม่าแพ้สงครามกับอังกฤษเพราะอังกฤษรู้จุดอ่อนมาตั้งกองทหารตั้งปืนใหญ่ในเขตวัดหมดทหารไม่ถึงหมื่นคนเนี่ยลบกัน 3-4 วันนะครับตาลุกตาลุกประมาณ 5,000 คนถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4-5,000 คนหลายพันเนี่ยพม่าเป็นแสนไม่ถึง7วันไอ้จากแสนกว่าคนนี่นะครับเหลือไม่กี่พันคนมันยิงใส่ตูมพม่าไม่กล้ายิงกลัววัดทางกลัวป่ากลัวตกนรกธนูมันใกล้ๆดาบแม่แค่ก็โดนซัดหมดโดนปืนฆ่าถึงลายยิงหมดงั้นเราต้องเสียเงินไปเพื่อถ่ายต่อประเทศงั้นการยึดทรัพยากรการดูถูกสำคัญมาหลอกใช้ก็หลอกเงินมาล่อให้คนเราติดสุกในที่สงครามการยิ่งผลประโยชน์น้ำมันมหาศาลประเทศไทยทองคำเยอะนะสุวรรณภูมิชื่อโบราณมากเป็นหมื่นปีแหลมทองก็ที่เป็นหมื่นปีขุมทองตกโบก็มีกำแพงเพชรก็มีเชียงใหม่ก็มีเราจะเห็นว่านะครับหลายจังหวัดจะมีตำบลบ่อทองมีบ้านบ่อทองถ้าไม่มีทองจะมีชื่อได้บ่อทองได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับทองเยอะน้ำมันเยอะแร่ธาตุเยอะยูเรเนียมไทยก็มีนะที่บัญเชียงสุดอยู่นี่มีเยอะดีบุกไทยมีเยอะการดีบุกปั๊บได้คิดตะขั้นเข้าไปคิดตะขั้นใช่ไหมคิดตะกันนะไอ้ตรงนี้ตอนแรกทิ้งไปกองอุตส่าห์ไอ้ตัวนี้นะครับมาเป็นสารเคลือบยานอวกาศเคลือบเป็นเครื่องบินทนความร้อนสูงยานอวกาศได้เจมส์หรือปาร์เกอร์มากกว่าจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับนะสามารถโคจรไปดวงอาทิตย์ได้วิชาจุฑาจะพุ่งมาดวงอาทิตย์เลยก็ไปในแกนใจกลางเลยส่งดาต้ามาเรื่อย
ทนความร้อนเปลวสุริยะของโคโรนาได้สิ่งต่างพวกนี้นะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเคยเกิดมาแล้วแล้วผมเน้นย้ำว่านะครับประโยชน์เรื่องโนอาห์เรื่องน้ำท่วมโลกที่เอาสัตว์มาคุ้นเนี่ยแต่ก่อนสร้างตามจินตนาการตามพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ตอนหลังพระความเคารพจากชาวคริสเตียนมีการคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมีการเดินผ่านฐานจรวดไปดาวคารมีการเดินผ่านซากพังของเมืองและกลุ่มโจรที่จะมายึดเรือโนอาห์ฝนตกจะขึ้นเรือเนี่ยเอาปืน RPG มาใช้ลิกไนท์พิเศษยิงเข้าไปไต่หรือเขาจะเรียกอินเตอร์สเตลาโลกเราถูกความร้อนเผาผลาญข้าวโพดปลูกไม่ได้ปัญหาทั้งหมดตายไปต้องหาที่อยู่ใหม่เอาอสุจิยินชายเป็นล้านคู่ขึ้นยานอวกาศไปหาโลกใหม่เพื่อสืบทอดอารยธรรมสุดท้ายแล้วมีนักวิทยาศาสตร์สองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็เอาเชื้อต่างๆขายมาเพาะพันธุ์กระจายขึ้นมานี่คือที่มาของอาดามกับอีวาใช่ไหมเพราะตามทฤษฎีหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นของชาร์ดาร์วินก็ตามนะครับคนสองคนมีเพศสัมพันธ์กันเกิดลูกเกิดหลานลูกหลานนามีสัมพันธ์กันกดเป็นเดียวในการเสื่อมถอยผมเด่นผมด้อยมันไม่น่ากลายเป็นคนผิวดำนิโกรอยได้แองโกลแซกซันได้มองโกรอยได้คนก็คนลิงก็ลิงนะลูซี่ก็คือลูซี่ไม่เป็นคนวิทยาการจากลิงเป็นคนไม่ใช่แต่สมัยก็เชื่อแบบนั้นเหมือนคอสมิกเลย์หุ้ยรังสีคอสมิกรังสีคอสมิกเลรังสีรังสีคอสมิกแต่พอขนาดปั๊บอ้าวมันไม่ใช่รังสีมันเป็นฝุ่นคุณภาพเล็กมหาศาลแบบซูเปอร์นาโนเกิดจากการระเบิดของดวงดาวของดวงอาทิตย์ดาวให้แสงดวงอาทิตย์หมดครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเร็วมันระเบิดแรงมากอ่ะตุ้มมาทีหรือบางครั้งเกิดบิ๊กแบงหลุมดำชนกันระเบิดตุ้มมากมวลกระจายปั๊บแป๊บเนี่ยแล้วมันมีนิวเคลียสในนิวเคลียสก็มีอะไรครับไฮโดรเจนมาเจอชั้นบรรยากาศโลกเจอชั้นบรรยากาศดาวคารชั้นบรรยากาศดาวศุกร์ดาวพุธโอกาสผสมเป็นน้ำมีหมดไฟฟ้ากับน้ำคือกำเนิดของชีวิตของสรรพสิ่งนั่นตอนนี้เขาเรียกคอสมิกเรย์เหมือนเดิมคนทั่วโลก 99.9 ก็คิดว่ามันเป็นรังสีแต่ในองค์การวิทยาศาสตร์อวกาศแล้วคอสมิกเรย์เป็นชาร์ปพาร์ติเคิลไม่รังสี UV เป็นรังสีแกมมาเรย์รังสีแกมมาเป็นแสงรังสีเอ็กซ์เรย์เป็นแสงเป็นรังสีแต่คอสมิกเรย์ไม่ใช่เป็นชาร์ปพาร์ติเคิลเล็กๆน้อยๆเข้ามาทุกรวมตัวเราได้เราเรียนมามีการฟันการทำให้ผมนินทำไมอรชุนใช่ไหมนี่เป็นการฆ่าคนเราด่าไปแล้วว่าอนุปรมาณูไม่บาปผมเรียนเยอะจำไม่ได้สับสนงั้นคอสมิกเรย์ก็เป็นส่วนที่เกิดแผ่นเกิดเป็นการคอสมิกเรย์เกิดเมฆเกิดฟ้าเกิดตัวเมฆติดลมได้และที่ผมไปย้ายไปที่ผมค้างภาพเนี่ยเพื่อให้ท่านดูว่าตอนนี้ตัวแวนดันเบลเนี่ยมันบิดเบี้ยวแล้วมีการปูดไปด้านหน้าเหมือนกันถ้ามันปูดด้านหน้าแสดงว่าพลังงานต้องมาด้านหลังด้านในถูกไหมครับพลังงานต้องถูกปูดไปเพราะถ้าพลังงานมาแรงตรงนี้มันต้องยุบตัวต้องบุ๋มลงไปมันไม่ได้บุ๋มตรงนี้ก็ชี้ชัดดูครับเหมือนมีสีแดงขึ้นมาด้านนี้เห็นไหมสีแดงด้านหลังมันมีด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ก็ไปดูหางนะครับเนี่ยหางแดงเถื่อนมาพุ่งขึ้นมาเป็นช่วงๆเนี่ยระหว่างที่คุยไปเนี่ยโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเราโชคดีอยู่ด้านมืดงั้นตอนนี้จะมีการปวดหัวเป็นหัวโกรธง่ายของเราเพราะไอ้ความถีบรบกวนสมองเราโกรธง่าย
สมาธิสั้นยิ่งช่วงนี้หลับตื่นบางทีเที่ยงคืนไม่หลับหลับประมาณตีหนึ่งถึงจะง่วงแล้วมาช่วงเช้าเพราะว่าช่วงนี้ครับบางทีมันถูกรบกวนเยอะความถี่รบกวนเยอะระหว่างบรรยายแต่มันไม่เปลี่ยนภาพให้ท่านดูว่าเนี่ยณตอนนี้สนามแม่เหล็กโลกมีการอ่อนตัวแบบที่แล้วเราคิดว่าภัยใหญ่ๆจะไม่เกิดหรือไงขออนุญาตดูคำถามมีคำถามไหมครับรุนแรงครับรุนแรงแน่นอนเหมือนที่บอกว่าแล้วส่วนไหนจะปลอดภัยเดี๋ยวขอนี่ครับมาดูกันชัดๆตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเกิดการเคยการแยกตัวมาแล้วเป็นช่องเขาค่อนข้างตรงเป็นท่อตรงๆเลยนะนะครับระหว่างฝั่งนี้ฝั่งชัยภูมิฝั่งน้ำหนาวฝั่งนี้ฝั่งเขาคอฝั่งทุ่งแสดงรวมนั่นเป็นทับเบิร์ดอันนี้เป็นเหลี่ยมตรงๆเพราะมันเกิดการแยกตัวเกิดการสะบัดและแยกแตกไปแต่ตรงนี้มันเกิดจากกราเซียน้ำแข็งข้างบนละลายเลื่อนมาปั๊บแล้วมันก็ถากที่ที่อ่อนเลยเป็นช่องเขาแบบนี้เกิดจากทั้งน้ำแข็งละลายแล้วทำไมล่ะถึงต้องมาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมเพราะตรงนี้ครับเป็นจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดในประเทศไทยดอยชะนอนสูงไม่สูงถูกไหมครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายนี่ทำไมอยู่เชียงรายล่ะมันก็บอกว่ามันเป็นจับพัดจับผลแล้วมันเป็นทุกอย่างที่เราเจอในโลกนี้ณตรงนี้คนที่อยู่จะทราบยกตัวอย่างเช่นนุ้ยเนี่ยเขาเป็นสารพีมาซื้อที่สร้างบ้านแบบไทยเหมือนกันแต่ด้วยเงินน้อยก็สร้างธรรมดามาซื้อที่เยอะทำเกษตรลูกสาวแต่งงานมีหลานออกมาทำงานโรงแรมอยากกลับไปเชียงใหม่ชีวิตสังคมเนี่ยความขัดแย้งทางความคิดนะจะขายบ้านตรงนี้ขับรถจากเชียงใหม่มาตรงนี้รับไข่ไปขายขับมาฝนตกกระหน่ำโคมคามโคมคามน้ำท่วมพ้นมาไม่ได้แต่พอขึ้นมาตรงนี้ปั๊บเบาตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยที่มาทำที่หลบภัยใต้ดินมาสร้างหมู่บ้านหลบภัยต่างๆเนี่ยหนาวก็ไม่หนาวนะร้อนก็ไม่ร้อนจัดพอยุมาต้นไม้แล้วต้นไม้โค้นที่เห็นนะครับข้างล่างหนักไปเยอะเป็นสิบเท่าก็เหมือนมันใช้ได้ระดับหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปไหนครับพัฒนาสานต่อได้ก็แปลกนะไปรู้จักคนไทยใหญ่รู้จักเจ้านางไทยใหญ่เชื้อสายโดยตรงไปรู้จักกับผู้นำทางกองทัพเจ้าจอดถึงเจ้าจอดเมืองเจ้ากองจีนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็นั่นนะแล้วมีพี่น้องไทยใหญ่เยอะก็เป็นฐานถอยเหมือนกันและสุดท้ายครับเพื่อความเป็นรูปครับภาคใต้มันเป็นยังไงกับคือภาคใต้ไม่เป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่แนวโน้มได้เป็นขั้วโลกเหนืองั้นก็ถามว่าระหว่างปัตตานียะลายะลาใต้สุดเบตงเบตงจะหนาวสุดแม่สายจะหนาวน้อยที่สุดเมื่อภาคใต้อากาศหนาวหาดใหญ่อากาศหนาวสงขลาอากาศหนาวภูเก็ตอากาศหนาวและการเป็นแข็งปกคลุมและการเป็นแบบทะเลอาร์กติกขั้วโลกเหนือและเกิดหนีขั้วโลกอยู่นั้นแทนงั้นตรงนี้อยู่บนเขาหนึ่งหลบภัยได้อยู่ในช่องเขาในดินในถ้ำหลายคนไปพิสูจน์นะครับว่าลุงเหนือขุนถ้ำเนี่ยครับอุณหภูมิข้างนอกยิงที่ดิน49องศาหน้าร้อนอยู่ในถ้ำลุงเหนือขุด23องศา24องศาหน้าหนาวปีหนึ่งน่าจะปี58ข้างนอก1องศาน้ำแข็งน้ำในท่อประปาเป็นน้ำแข็งบางวัน
องศาข้างใน23องศาอุณหภูมินอกนี่แปรปรวน40 50ถึง1องศาแต่คุณในถ้ำอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาตลอดนี่คือธรรมชาติทำไว้อ๋อทำไมคนโบราณต้องขุดถ้ำอยู่คนจีนก็ขุดถ้ำเจาะหินอยู่คนตุรกีสมัยก่อนก็ขุดถ้ำอยู่เหมือนกันเปอร์เซียก็มีซูเมเรียนก็มีอินคาก็มีนะครับโปแลนด์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีรัสเซียยิ่งเยอะอ๋อเขาขุดถ้ำขุดดินอยู่มันนักปีนเขาเลยครับปีนเขาฮิมาลัยเอเวอเรสต์กางเต็นท์ข้างในกระโจมก็ถอดเสื้อได้ก่อกองไฟได้เออเห็นไหมฮะพอถูกคุมปั๊บมันคุมอุณหภูมิได้เอสกิโมทำบ้านน้ำแข็งกันไหมครับหุ้ยน้ำแข็งทำบ้านไม่หนาวตายเหรออุ่นกว่าข้างในก่อกองไฟได้น้ำแข็งไม่ละลายด้วยนี่คือธรรมชาติสร้างฐานได้ให้เราเหมือนกันถ้าถามมาถ้าทำไมแล้วอีสานล่ะมันเป็นคาเตอร์เก่าอะนะครับด้วยความเคารพนะที่ผมวิชาการนะไม่ได้นั่นนี่อะไรนะครับเนี่ยท่านดูเลยครับแอ่งกระทะแอ่งใหญ่นะบ่อใหญ่ยื่นขอบเขาขึ้นมาเปรียบเทียบคือแอ่งกระทะทะเลเราขุดฟอสซิลเยอะเจอไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์น้ำก็เยอะแล้วกรุงเทพฯขอไปใต้น้ำลูกใหญ่โคราชก็มีขอบไฟเหมือนกันเห็นไหมครับลำปางก็มีงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์โคชิปั๊บน้ำก็ช็อตมันขึ้นปั๊บเนี่ยต่อให้น้ำแห้งนะแต่ตอนที่น้ำขึ้นมันขึ้นจากอ่าวไทยอ่ะตูมแล้วลงไปมันกวาดเรียบแล้วจากอ่าวตังเกียแล้วครับก็ข้ามเขามาได้เหมือนกันนะกวาดเรียบมันโลกมันสั่นนะเขาใหญ่อยู่ได้ไหมได้เขาเขียวอยู่ได้เนี่ยมาต่อที่ศรีสะเกษอุบลเขาพระวิหารทำไมเขมรมีเขาพระวิหารก็เป็นที่สุดที่เดียวเขมรอยู่ได้เขมรก็จะไม่เหลือช่วงโปรชิปน้ำกระฉอกเขมรเรียบอดจนน้ำหมดครับต้องเขาพระวิหารแต่พอน้ำลงแล้วโอเคบางส่วนเป็นเกาะขึ้นมาได้ไม่เถียงเขาพิชกูลกันพิตราใช่เนื่องการหลบภัยของผมนี่นะครับมองว่าผมไม่มีบุญผมไม่มีสมาธิตบะชายงานแข็งกล้าถ้าผมรอดท่านใดที่มีบุญบารมีสูงมีอนุภาพจากชาติก่อนสะสมมาชาติก่อนมาผมนั้นท่านก็รอดแต่ถ้าคนทำอะไรผมรอดได้เนี่ยท่านสบายมากงั้นวัดบางวัดที่บางที่พระท่านอาจจะรอดเราไม่รอดในการประเมิน ความรุนแรงตามหลักการต้องสูงสุดไว้ก่อนถ้าสูงสุดแล้วเรารอดมันเกิดตามมาสบายมากใครว่ารอดช่างมันไม่เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่มันต้องโคขอโทษนะครับเราคำนวณผิดไปเราไม่เรียกว่าคลื่นจะมาสูงเกิน20เมตรเราสร้างอาคารกันแค่20เมตรแล้วตรงนี้มันเคยแยกมาก่อนเป็นช่องใหญ่ค่อนข้างตรงเลยแยกมาก่อนนั้นไอ้ลอยแผ่นที่พาดผ่านตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจึงมีความเป็นไปได้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์มากที่สุดชื่อก่อนซุนดาเพลมันเคยถึงจะได้แม่น้ำเจ้าพระยากับไปเก่าออกตรงนี้ครับนี่มีแม่น้ำเยอะเลยทำไมถึงมีอุรุมโดครับคือศาสนาพุทธที่เกาะชวาได้สถานใหญ่มากนะครับมีการตั้งเรียกว่าเจดีย์ฐาน20ขึ้นมางั้นพื้นที่บริเวณนี้ครับตั้งแต่เกาะสุมาตราเกาะชวาบาหลีกิมอร์ออสเตรเลียหรือเกาะบอร์เนียวเนี่ยนะครับเป็นการนับถือผีศาสนาฮินดูเข้ามาพุทธเข้ามาสุดท้ายเป็นพุทธเข้ามาเยอะมีการตั้งสถานสร้างขึ้นมาครับก่อนที่อิสลามจะเข้ามาตอนนี้จะขอสร้างวัดใหญ่ๆ
แบบบูโดที่รีเซียเขาจะให้ทำไหมไม่ทำเขากั้นไปเรียบร้อยเขาบล็อกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับการค้าขายคนสมัยก่อนนี่เก่งฉลาดกว่าสมัยนี้นะพูดหลายภาษาเมืองท่าปัตตานีก็ดีเมืองท่าเราพูดก็ดีพูดได้หลายภาษาเปเซียมาพูดเปอร์เซียรู้เรื่องคอลันดามาพูดฝรั่งก็รู้เรื่องไทยรู้เรื่องหมดได้มาบ้างน้อยบ้างคนไทยอยู่แถบนี้เยอะเชื้อชาติแต่งชาติเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศตามกาลเวลาเป็นแต่เท่านั้นเองมาเลเซียหลายที่ยังสูงกว่าอีสานเอ็นติกอะไรที่สูงมากๆเลยนั้นเพื่อนในสมัยจะรอดไหมก็รอดเกาะสุมาตราก็รอดเพราะตอนนี้ดานูโทบานี่มันไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วครับยามเอ๊ะแนวโน้มจะเกิดก็ไม่เกิดยิลโซนหนักกว่าดานูโทบาเป็นซูเปอร์วอลเคนโนนะครับที่เล็กกว่ายิลโซนแต่ไอ้ตรงนี้ที่มันระเบิดมาเนี่ยไอ้ตรงเสาตายทั้งโลกช่วงหนึ่งเกิดฝุ่นเกิดเท่าฐานปกคลุมโลกไป2ปีดานูโทบาระเบิดมาเนี่ยมันเกิดฝุ่นผงมาตกกระจายหลายพื้นที่ก้อนใหญ่ๆก้อนนึงกระตุกนึงที่ลำพูนก็เยอะลำปางก็เยอะเชียงรายก็เยอะเราเจอซิลิก้าซิลิเกตมาทำเซรามิกพวกนี้ตรงนี้เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วเป็นแห้งมาก่อนแล้วคิดว่าตรงนี้มันจะน้ำไม่ท่วมเหรอหนีไปไหนอ่ะก็มีทางหนีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเรารู้ล่วงหน้าอย่างเก่งๆเลยเอ้า50วันท้องฟ้าอากาศจะแปลไปหมดครับใช่ไหมดินฟ้าอากาศจะแปลไปหมดเลยเมื่อมันแปลควรปั๊บคุณคิดว่ามันจะอยู่ได้ไหมล่ะท้องฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเกิดน้ำกระฉอกนั้นพื้นที่พวกนี้ที่มาตามสเกลนะครับคือพื้นที่ที่ต่ำกว่า500เมตรโอกาสที่เกิดน้ำกระฉอกเกิดคลื่นรุนแรงขึ้นมาถึงขึ้นลงกว่าน้ำจะนิ่งเนี่ยเร็วสุด6เดือนน้ำก็เริ่มลดลงไปนี่คือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมถูกน้ำกระฉอกช่วงที่โลกเอียงตัวสะบัดตัวงั้นที่ความสูง500เมตรถ้าภาคใต้600เมตรแต่ในพื้นที่จึงเป็นความสูงที่ถือว่าดีที่สุดแล้วอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ไม่มีใครรู้แต่จากข้อมูลที่มีมาเนี่ยก็คือประมาณนี้งั้นจะเกิดที่ประมาณ6เดือนกว่านั้นจะนิ่งใน6เดือนก็คืออย่างเร็ว6เดือนนะครับเสร็จแล้วพอน้ำนิ่งจริงๆปั๊บเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมันจะสูงตอนนั้นจะคือน้ำก็ลดลงมาที่ถูกน้ำกระฉอกไปใช่ไหมครับที่สูงนะแต่คลื่นมันสัตว์ตูมตามตูมตามมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้หลังจากทะเลสงบแล้วภูมิประเทศจะเป็นแบบนี้แต่ทิศเหนือไม่ใช่เชียงใหม่ถูกไหมครับเชียงใหม่แม่งสอนกันไกลทิศใต้เบตงเป็นทิศเหนือแทนอากาศจะหมุนแตกต่างกันไปก่อนเกิดเหตุพวกนี้มันมีสัญญาณเตือนตอนนี้สัญญาณเตือนมีไหมมีเราจะไม่มีล่ะมาเหมือนอดีตการเปรียบเลยสัญญาณเตือนจากไหนอ่ะนะครับสัญญาณเตือนมาจากไหนอ่ะเห็นท้องเห็นท้องฟ้านั่นไหมมาว่ากันมีคนเห็นท้องฟ้าเป็นสีนั่นนู่นนี่เยอะไปหมดท้องฟ้าสีลุ้งหมวกเมฆมั่งอะไรมั่งโอ้เต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีมันเป็นหน้าสาธารณะ
ครับอันนี้ก็ได้อันเนี้ยก็เป็นสัญญาณเตือนชัดๆว่าชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเคยเห็นไหมผมหนึ่งคนนะปีนี้ผมสองขวบเพิ่งมาเห็นประมาณ5ปีหลังเนี่ยหนักๆเมฆอะไรคือมีลัสลัสต่างๆนานามาประเทศไทยไม่เคยมีจริงๆมันเนี่ยแล้วบางทีเป็นสีสีลุ้งผมบอกแล้วว่าเมื่อสนามแม่เหล็กมารันเบลมันรั่วเมื่อโอโซนมันรั่วพลังงานโปรตอนที่มาเข้าโลกทางขั้วเหนือขั้วใต้เกิดแสงเหนือแสงใต้เกิดออโรรามันเข้าเหมือนกันแต่องศาต่างกันภูมิที่ต่างกันอากาศต่างกันลมเจ็ตสตรีมต่างกันก็เป็นหมวกเมฆสีลุ้งสีลุ้งต่างๆแทนนี่พวกนี้มันชัดเจนนะคุณดูดีๆนะครับไอ้ตรงนี้นะครับนอกจากตัดระหว่างนี่ปั๊บตรงนี้มั้ยฮะตัดเส้นนี้ด้วยนะเส้นนี้ด้วยนะแล้วคิดว่ามันเป็นการเตือนไหมล่ะถูกไหมครับนี่คือสัญญาณเตือนเริ่มต้นแล้วเนี่ยเอาตรงนี้มีแสงด้วยรังสีด้วยเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ส่องแสงมาทำไมฝั่งนี้ไม่มีสีแบบนี้เหมือนกันล่ะมันแปรปรวนสนามแม่เหล็กเป็นชั้นๆแนวนอนก็มีแนวตั้งก็มีนี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะแต่ก่อนจะเกิดโพชิตมันจะหนักกว่านี้สีสันจะเข้มทั้งฟ้าเป็นสีลุ้งทั้งฟ้าไปเลยนะครับมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาที่บอกมาอยู่ปั๊บจะมีการโลกมืดโลกอยู่บนตัวเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกตกที่ตะวันออกโลกมีการกระดับตัวมีการเปลี่ยนแปลงมาปั๊บงั้นคุณมีเวลา50วันยังไม่แน่ใจแผ่นดินเริ่มไหวหนักขึ้นลมเริ่มมาแรงขึ้นฟ้าผ่าฟ้าร้องมากขึ้นมีฝนตกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นแมลงต่างๆขยายพันธุ์มากขึ้นตะกั่วแตงพันธุ์ก้าเพิ่มมากขึ้นปวกในหลายอย่างปั๊บโอ้โหมันอโพคาลิปส์ที่ฝรั่งว่าไว้เนี่ยก็ยังมีเวลาไปได้นะถูกไหมล่ะจะยอมตายอยู่ที่เหรอคุณแค่วางแผนไว้ก่อนผมขนาดเดินทางไปขอความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านเป็นที่หลบภัยพระอาจารย์รัตน์มีที่เชียงใหม่มั่งสอน7ที่ไปกราบขอพระอาจารย์ที่วัดตั้งพระมันเป็นบุญวัดป่าภูทับเบิกก็ขอไว้วัดตะวิโมกจากวันนี้ก็มีสมาชิกตามมาอยู่ท่าปลาตะลินท่าปลานี่เละแน่นอนเพราะว่าแม่น้ำโขงจากเมืองจีนเขื่อนตั้งแต่น้ำทะลักมาเข้าแม่สายเข้าเชียงแสนทะลุอำเภอเมืองแม่จันทะลุเวียงชัยลงไปนู่นไปหาอำเภอพานไปหาพะเยาลงไปอุตรดิตถ์ไปน่านอุตรดิตถ์ก็ทะลุไปหมดเนี่ยงั้นจะมีวัดพุทธวิโมกอยู่ประมาณ10กิโลเมตรจากสี่แยกทุเรียนจำเลขแยกทุเรียนเส้นทางมาเขื่อนเศรษฐกิจนะครับนะฮะถ้าท่านจากกรุงเทพขึ้นมาใช่ไหมถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลี้ยวขวาเขื่อนเศรษฐกิจเลี้ยวซ้ายไปศิลาอาดใช่ไหมถ้าเลี้ยวขวาไปในประมาณ10กิโลอยู่ซ้ายมือใกล้ๆวัดขุนฝางทุกอย่างประมาณเนี่ยผมอะไรจำไม่ได้นะวัดพุทธวิโมกมันมีท่านพระอาจารย์ชนะท่านเป็นฐานอากาศอดีตราชองครักษ์สมเด็จย่าขอลาแล้วจากการถวายงานก็กระเจิดมาสร้างตรงนี้เพราะเตรียมพร้อมกับพิบัติภัยท่านขออนุญาตเอ่ยนะครับท่านก็มีเหมือนมีแฟนท่านนะมีแม่ชีเล็กก็มาบวชดูแลเตรียมพร้อมพิบัติภัยหลวงพ่อทวินวัดถ้ำพระท่านก็รู้ก็เตรียมพร้อมไว้นะครับท่านอาจารย์วิชระก็ปากพุทธเบิกท่านก็ทราบเกจิหลายคนทราบหมดท่านพ่อโพธิลักษณ์ก็ทราบเรื่องนี้ที่มีการมีเครือข่ายที่ศพมีการกินมังสวิรัติทำการเกษตรทั่วไปทุกที่รองรับพิบัติภัยช่วยคนทำไมสันติอโศกต้องกินมังสวิรัติอีกหนึ่งครั้งที่บอกว่ากรดอะมิโนที่เกิดจากพืชแตกต่างจากกรดอะมิโน
รูปแบบที่เกิดจากโปรตีนไขมันจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาของเนื้อหอยเนื้อกุ้งเวลาราศีแกรมมาเข้ามาแรงๆแกรมมาเป็นหลักนะครับยูมีไม่เท่าไหร่ราศีแกรมมาเข้ามาเด็กครับมันจะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนที่เกิดกับโปรตีนจากสัตว์มากที่สุดคุณอาจเป็นมะเร็งได้เกิดเป็นการฟูเนื้องอกเนื้อเป็นเท้าแสนปมได้หลายๆอย่างเกิดการร้อนในภายในเอาไว้ภายในมีเกินมีปัญหาได้แต่ถ้าคุณกินมังสวิรัติมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบกรดอะมิโนที่เกิดจากโปรตีนสัตว์นี่คือทำไมคนว่านับถือเจ้าแม่กดอิมจะปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยแต่การทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยพรุ่งนี้เลิกกินเนื้อสัตว์กินผักอย่างเดียวกินผักไปเดือนหนึ่งก็มีเวลา55วันใช่ไหมก่อนถึงโพชิปใช่ไหมก่อนรังสีน้ำมันแล้วปั๊บเรารีบเลิกกินเนื้อสัตว์กินผักแทนไม่ทันเพราะร่างกายเรามีเซลล์เซลล์ในร่างกายเราเนี่ย6เดือนมันตายมันก็ปี้ใหม่ไปเลยหรือมันตายงั้นเซลล์ในร่างกายเราที่มีกรดอะมิโนมาจากโปรตีนเนื้อสัตว์ยังอยู่คุณก็เป็นโรคตายได้ครับงั้นการจะล้างตัวเองนะครับให้ปลอดจากรังสีเซลล์คุณต้องกินมังสวิรัติอย่างน้อย7เดือนให้แน่ใจว่าเซลล์ที่มีกรดอะมิโนจากโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยหมดจากร่างกายตายเรียบถึงจะปลอดภัยจริงงั้นถ้าคิดว่าทำได้ก็ทำนี่มีหลายอย่างครับมีโปรตีนจากแรงต้นอะไรปูพานเฮก็ใช้ได้นะครับจากพืชโปรตีนสูงมากด้วยครับหญ้าเนเปียยังทำโปรตีนกินได้เลยด้วยไปแทนเนื้อสัตว์เหมือนกันนะอันนี้ดูวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสตร์กฎแห่งกรรมกินได้หมดเพื่อเจ้ายังฉันทุกอย่างจนท่านปรินิพพานท่านตายไปเหมือนกันงั้นไอ้ตัวตรงนี้มันจะบอกเราเองคนทั่วโลกจะเห็นผมถามคำเถอะถ้ามันเกิดฟ้าแปรปรวนท้องฟ้าเป็นสีลุ้งทั้งฟ้าเลยอ่ะมันจะตื่นเช้านั่ง BTS ไปทำงานไหมคุณจะขับรถไปส่งลูกคุณที่โรงเรียนไหมเฮ้ยมันอย่างนี้ลมรุนแรงฝนตกน้ำท่วมนี่มาแบบเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะที่ลุ่มเมื่ออยู่ไม่ได้ปั๊บคุณต้องหนีอ่ะนะครับเนี่ยหนีขึ้นที่สูงถามว่าไก่แค่คุณวางแผนน่ะฉันยากจนมากวางแผนได้ไหมจะไปวัดไหนหรือขึ้นที่ไหนเวลา50วันเนี่ยรถบกสยังวิ่งอยู่เครื่องบินจะตกเยอะไม่ได้รถโบกยังมีก็วางแผนไว้ก่อนสิไม่มีสนามไม่มีตังค์ซื้อจนมากจนจริงๆแต่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ดู YouTube ได้จนจริงๆซื้อถุงขยะได้ไหมถุงดำน่ะหน้าหนาวนะครับถุงขยะเนี่ยครับอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหจริงๆอะเห็นเรียก box people เขานอนกับกล่องอุ่นๆไปแกรนด์แคนยอนหนาวมากๆลองดูเอาแบบพวกโฮมเลสถุงขยะตัดสวมคอนังยางรัดแขนรัดขาพักเย็นเหงื่อแตกพักแล้วโอ้โหเชียงหิมะตกเหงื่อแตกพักแล้วโอ้มันเก็บความอบอุ่นในร่างกายไว้งั้นก็แทนเสื้อหนาวได้ไม่ต้องเป็นเสื้อหนาวขนมิ้งหรือขนเป็ดถุงขยะของตำช่างทำได้หมดมัดรอบตัวเราให้ถุงร่างกายอยู่ในถุงขยะพกไว้รู้ว่าเราวิ่งออกกำลังกายด้วยความอ้วนนะครับไม่ต้องใส่เสื้อวอร์มแขนยาวทำไมต้องใส่กางเกงยาวเพื่อให้เหงื่อในร่างกายหลักการเดียวกันทำไมคนที่อยู่ในทะเลทรายร้อนจะตายใส่เสื้อผ้า 3-4 ชั้นเพราะเก็บเหงื่อเก็บน้ำไม่ให้น้ำระเหยไปหมดจะไม่ตายงั้นคุณมีเวลาหนีคุณคนอีสานจะไปวัดผาภูทอกได้ไหมจะไปภูพานตั้งไว้สิอย่างน้อยๆถ้าคุณจะต้องตายขึ้นมาก็ไปตายกับคนที่คุณรักคุณใคร่ที่คุณคิดเหมือนกันไปตายกับครูบาอาจารย์กับพระที่ท่านนับถือเหมือนกันไปตายกับบาทหลวงให้ท่านชอบเหมือนกันไปตายกับโต๊ะครูโต๊ะหมั่นท่านนับถือเหมือนกันก็ยังมีความสุขเลยแล้วเราก็ต้องปลูกพืชผักกินอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับส
ไฟฟ้าดับขึ้นมาเนี่ยซีเว่นก็ไม่ขายไม่เปิดซีเว่นขายหมดจะทำไงอ่ะรถลาช้างมาเข้ากรุงเทพไม่ได้จะหาอะไรกินได้ครับงั้นชุมชนเมืองอยู่ไม่ได้อยู่แล้วตัวเมืองโคราชก็อยู่ไม่ได้ตัวเมืองขอนแก่นมณฑลนครมันหาของกินไม่ได้งั้นอยู่ใกล้ป่าใกล้ๆเขาเนี่ยมีของกินเยอะขี้มขึ้นหมาเก็บเห็ดกินเก็บหญ้ากินหมากินหญ้าได้แมวกินหญ้าได้เป็ดไก่กินหญ้าได้งั้นเราก็กินได้เหมือนกันเพื่อความอยู่รอดกรุงเทพมหานครน้ำค้างจะดีไหมถ้าเราน้ำค้างมาปั๊บเนี่ยจะมีการปนเปื้อนจากฝุ่นเคมีจากฝุ่นของไฟจากฝุ่นจากไอเสียงต่างๆไหมร่างกายรับไหวไหมกับน้ำค้างบนยอดเขายอดดอยความสดชื่นต่างกันไหมยังหาน้ำได้ง่ายกว่าอาหารได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับนี่แค่นี้ครับคุณก็วางแผนอย่างขอให้ไอ้ชื่ออย่างพี่เบนที่อยู่เกาะสมุยเนี่ยมีพนักงานในปกครองเยอะก็ต้องพากันหนีมาด้วยกันก็เตรียมที่เชียงใหม่ไว้จะเกิดเหตุปั๊บต้องจะทำงานที่เกาะสมุยครับรับแขกลูกค้าต่างชาติปกติเกิดเหตุไม่ไปปั๊บเอาเราหนีมาเชียงใหม่กันหลายท่านนะครับอยู่ที่ภูเก็ตที่พังงาที่ตรังมาซื้อที่ที่เชียงรายไปเยอะปลูกบ้านไปเยอะก็หนีมาได้เหมือนกันคุณไม่มีตังค์ก็หนีได้ผมบอกแล้วไงฮะวางแผนไว้ที่อยู่แม่สอดก็ได้ครับอุทัยธานีเมืองการก็ได้สังขบุรีก็ได้วางแผนไว้ตะนาวสีก็มีเยอะเราไปชายแดนใต้ไปป่าบรหราที่ยะลาที่ไหนที่ว่าตะนีสบายมากเหนือเส้นบางลางก็สบายมากสงขาระโนดไปตนงาช้างหนังสือที่ทำให้ไปเนี่ยมันมีแผนที่ทุกจังหวัดว่าจังหวัดไหนเนี่ยอยู่ได้หลบได้ตรงไหนหนังสือนี้นะครับทำมาแจกผู้ว่าทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอหน่วยทหารบกทหารในอากาศในพื้นที่ถ้าทหารสามารถฟื้นตัวเองได้กู้ฐานได้ต้องเอาฮอบินมาช่วยมีไปจุดไหนที่มีคนรอดเอาตอนนั้นก่อนทหารเรือถ้าเรือที่ไม่ล่มไม่อับปางจะขึ้นยักษ์จะไปตรงไหนก่อนทหารบกตอนนี้ตั้งหน่วยกู้ภัยมาเกือบทุกกองพันแล้วมีกองร้อยกู้ภัยเมื่อตั้งตัวได้ปั๊บจะช่วยใครก่อนไปส่งทีที่ว่าหนังสือส่งทีประเทศไทยมีจังหวัดเกี่ยมเพอผมส่งไปที่โบสถ์คริสเตียนที่มัตยิทที่รู้จักนั่นได้ก็ไปส่งวัดแต่มันพันก็ไปส่งเหมือนกันที่เกี่ยวข้องมันไม่เกิดไม่เป็นไรไม่ถึงก็ดีสบายถ้ามันเกิดขึ้นมาจะเป็นไงวางแผนว่ามันจะเกิดก่อนทีจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับวันนี้ก็โหพูดพลาดมาเยอะชั่วโมงกว่าดูคำถาม หนึ่งตัวคุณนำพาคุณพิมมี่คุณปุญญวัฒน์คุณไทยทิริคุณมัสนครตายชัดเจนคุณการสาธุท่านครับคุณเชเกตแหลมชะบังนะครับคุณรวยคุณธีรธรรมคุณประวินหน่อยตะกอมหาสารคามเมื่อคืนฟ้าแลบเมื่อคืนครับเห็นไหมไฟฟ้ามันเยอะนครสวรรค์รู้สึกความเป็นอยู่ไหวนะครับนี่เดี๋ยวครับไม่เกิดรอยแยกครับคุณนัทนันเนี่ยบอกให้นะครับอาการร้อนอบอ้าวลดประชากรนะครับดาวออสลานะครับคุณดีใช่ครับโรงพยาบาลด่านช้างนะครับถึงวัดอู่ทองนะครับมีถนนยุบนะครับ
ขอบคุณมากครับที่เรามาตรงนี้ว่าแล้วทำไมบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามาตรงนี้มันจะเกิดรอยแยกไงก็ยังไม่ใช่รอยแยกไงครับที่บอกว่าเหมือนตัวของนะไฟฟ้านะครับงั้นตรงนี้ถ้าพูดในภาษาช่างท่านเคยกับน้ำรั่วจากท่อน้ำจากอะไรเนี่ยจุดตาลบมันเล็กมากน้ำน้ำแบบติ้งได้งั้นตรงนี้มันต้องมีบางอย่างเชื่อมต่อทำไฟฟ้าเกิดการสปาร์กได้มีให้เหมือนกันที่บอกว่านะครับนะและบางทีก๊อกน้ำมันของมันมีไฟฟ้าเลยงั้นตรงนี้มันยังไม่เกิดใหญ่ถามว่าถือว่าไม่ใหญ่ครับอยู่บนนิดเดียวถ้าภาษาทางแต่คือลมเพลลมพัดไฟฟ้าอยู่มาปั๊บเอามาเจอตุ๊บช็อตตรงนึงหลายคลิปนะครับที่เป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยได้เห็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บก่อนแล้วมีเสียงตูมตูมขึ้นมาปั๊บก่อนที่กล้องจะสั่นมันชัดเจนนะแต่อนาคตช่วงที่มันเกิดการแตกตัวมีปั๊บเนี่ยมันจะแตกแยกแบบช่องเขาไปชะบูนอยนอยนี้ถ้าถามผมนะสำรวจมากี่สิบปีแล้วไม่ต่ำกว่า50ปีนั้นแต่จริงๆเนี่ยฝรั่งมาเดินต๊อกเอาขึ้นมาวัดตึ๊ดเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเป็นการวัดแบบคร่าวๆหยาบๆตามกระแสตามแนวนั้นถามว่าตัวนี้ exactly ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนจุดที่เขาวัดมาเนี่ยลัดลองเนี่ยคือไปชี้ถ้าตามแผนที่นะพิกัดลุงแวงตรงนี้นะเป็นท้องนาธรรมดาไม่มีเห็นรอยแยกอย่างเลยเพราะมวลไฟฟ้ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นจริงๆไม่เยอะนะครับอย่าลืมว่าณปัจจุบันนี้กระแสไฟฟ้านะครับจากอวกาศกับใต้ดินมันก็เชื่อมต่ออยู่แล้วมันต่อกันอยู่แล้วการเกิดฟ้าผ่าคือมวลมหาศาลตูมมาปั๊บแตกแยกไฟฟ้าเนี่ยที่มันอยู่กันแล้วเนี่ยถ้าภาษาดับเพลิงเขาเป็นรัดวงจรเกิดการรัดวงจรที่หนึ่งรัดวงจรรัดปั๊บพอเกิดความร้อนเกิดระเบิดไฟไหม้อ้าวไอ้ไฟฟ้าจากอวกาศที่มันเชื่อมต่อใต้ดินเนี่ยมันเกิดการลัดวงจรเกิดตุ้มระเบิดมาใต้ดินถูกไหมครับใต้ดินนะเชื่อมต่อมันก็ลัดวงจรมาเนี่ยตุ้มมันไม่มากระแทกตรงๆเพราะมันเชื่อมต่ออยู่แล้วมันเกิดการสปาร์คขึ้นมาเหมือนท่อน้ำอุดตันน้ำไหลดีอยู่นะไหลไม่เชื่อมไปไหลไปแล้วมาปั๊บเนี่ยเกิดตะกอนอุดตันปั๊บเกิดแรงดันพิเศษขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าแบบใหญ่ๆมูลมากๆแต่ถ้าไม่เกิดแพะมังผีเกิดแกรนด์แคนยอนหรือเกิดเป็นดาวคาร์ในหัวนั่นยุบแยกแน่นอนรอบตัวเรามีไฟฟ้าหมดโทษนะครับเสื้อเป็นผ้าวัดค่าไฟฟ้าได้นะ
ม่ใช่ไม่มีค่าไฟฟ้าเลยแต่ไม่ได้ต่ำมากๆตัวเราไม่สนทั้งสิ้นยกเว้นช่วงมีอากาศแห้งไฟฟ้าจะติดช็อตเราผมไม่มีไฟฟ้าวิญญาณพลังงานก็มีไฟฟ้าเหมือนกันเวลาวิญญาณมาเวลาผีว่าผลตั้งหัวตั้งน่ะมันดูดกันไงถูกไหมครับขั้วต่างกันดูดกันผมตั้งขนลุกเลยนี่มันเย็นเยียบจะกลนแปลกเฮ้ยถึงหมาขอนเลยทำไมขนลุกขนพองนะเพราะพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเราพลังงานไฟฟ้ามากขนลุกเยอะเพราะนั้นขนลุกน้อยเย็นมากเย็นน้อยนะครับมันมีละเอียดมากกว่านี้เยอะคือท่านอาจารย์อธิบายให้เข้าใจไปในเวลาท่านจำมันน้อยมากเรียกว่าทุกอย่างมีไฟฟ้าหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สายท่าโทรศัพท์ไฟฟ้าต่ำมาก 2.1 แอมป์นะครับไม่กี่โวลต์ในเรื่องของสายนะนะต่างกันนะนั่นแสดงว่ารอบๆสายที่มีไฟฟ้าถูกไหมครับชัดเจนนะครับคนเราเป็นไฟฟ้าวัดขึ้นสมองนะครับแล้วขึ้นความถี่ขึ้นไฟฟ้าทั้งตัวคนนะครับก็ไม่เท่ากันปอดมีความถี่หนึ่งหัวใจความถี่หนึ่งม้ามความถี่หนึ่งลูกตาก็ความถี่หนึ่งความถี่แต่ละความถี่ที่มันกระแบบปุบปับปุบปับปุบปับเนี่ยถ้าเป็นความถี่ถึงถ้าเผื่อปลายปั๊บไม่เจ็บป่วยถ้าความถี่ตับมีปัญหาเร็วไปช้าไปเกิดใช้มันพอกตับตรงนั้นแล้วแต่นี่คือเป็นผลที่ตามมาจากความถี่ไวเบรชั่นงั้นทำไมสมัยนี้จริงๆมันเจอมา25 ที่ไปอเมริกามา29การรักษาด้วยขึ้นความถี่เหมือนในภาพยนตร์ Star Trek เนี่ยฮะมีแล้วปล่อยขึ้นความถี่รักษาตับรักษาไตก็มีแล้วนอนในเตียงไฟฟ้าคล้ายๆ CT สแกนใช่ไหมครับเขาออกเนี่ยปรับไฟฟ้าปรับท่าก็มีราคาแพงมากงั้นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ของทุกอย่างในจักรวาลนี้เราวัดค่าไฟฟ้าเราสามารถวัดความผิดปกติของภูมิอากาศได้เราสามารถรู้ว่าแผ่นดินจะไหวล่วงหน้าได้เพราะการวัดค่าไฟฟ้าศึกษาด้วยนะครับใน Google มีเยอะหลายอย่างแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้สาตัวรอดยอดเอ่ยดอนผู้เปล่าไว้ศึกษาอันให้ดีแล้วก็พยายามดูแผนที่ที่ผมบอกนะครับตนเป็นที่หนึ่งตนต้องพยายามช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองแล้วก็ด้วยความเคารพนะอย่ามาคอมเมนต์ว่าพร้อมตายว่าทุกอย่างดีแล้วถ้าท่านพร้อมจริงแล้วไม่ต้องดูติดตามผมแล้วด้วยความเคารพครับถ้าฟังแล้วมันเครียดมีปัญหาเป็นการก่อก็อย่าฟังอย่าตามดิมาฟังมาตามผมบรรยายมาเครียดมานั่นนี่มาโอ้ครอบครัวเดือดร้อนนี่พ่อแม่พ่อเครียดแม่เครียดนี่มันบ้าต้องอยู่ที่ต้นเหตุถ้าท่านไม่ตามฟังผมแล้วก็ไม่เครียดถ้าท่านพร้อมจะตายท่านพร้อมทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องอะไรครับก็ปล่อยวางปล่อยว่างดร.ก้องภพท่านถึงบวชและสอนธรรมะปล่อยวางปล่อยว่างอโหสิอโหสิท่านจะให้สบายอะไรเกิดก็จะเกิดถ้าท่านพร้อมจริงก็ตัวอย่างมีแล้วคือท่านดร.ก้องภพปล่อยวางปล่อยว่างจากที่ไป แผ่นดินจะมีการไหวในประเทศเรามากขึ้นฝนตกน้ำท่วมร้อนแล้งหนักขึ้นตัดเอลนีโนตัดยานิญาตัดโกลบอลวอร์มิ่งทิ้งไปให้มองจากอวกาศมาภูมิอวกาศมันวิปริตซึ่งทั้งบรรยากาศตามไปด้วยและโลกเราถึงสภาวะการถึงวงรอบที่มันต้องขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นอยู่กันนานๆครับ
ตัดตวงสั่งสมเสียตาด้วยความรู้สึกไว้ไปจุติพบใหม่เราก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอย่าเพิ่งรีบตายนะครับอยู่นานๆแล้วก็ไว้ประจนภัยร่วมกันสวัสดีครับแถมนิดนึงก่อนจบมานี่แรงวันนี้แรงแล้วเนี่ยเห็นไหมโผล่ขึ้นมาแรงนะครับเนี่ยสีม่วงเข้มนี่สีจางไปแล้วยุบตัวมากไหมท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่เปลือกโลกรู้สึกแย่สัตว์รู้สึกนี่ทำไมทีมหมาแมวมองท้องฟ้าเห่าหอนทำเรียนรวมกันนะครับสวัสดีครับเบื่อชอบนอกเรื่องเอาเนื้อบ้างไม่ได้เลยก็ไม่ต้องตามผมก็จบเรื่องแล้วเนาะคุณชาวลิศใช่ไหมเนี่ยคุณชาวลิศก็ต้องตามมาดูจบข่าวขอบคุณครับนะค่าไฟค่าอุปกรณ์ค่าซ่อมไฟฟ้าเยอะเปิดไฟดับไฟก่อนบอกว่าช่วยค่าใช้จ่ายนะครับว่าหวังผลอีกหนังสือก็มีนะครับที่ผมโพสต์ให้
Thank you.